สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสค่วะัสพดีี่ครับสสววััสสดดีีครพับี่สวัสดีสทุวกัสคดีนพี่คกริัจบค่ะสารภาพว่าเปิดอินโทรไม่ทันเปิดไอลฟ์้ในาช่วองตัวเองไม่ทันพยายามกดใหญ่เลยเมื่อกี้ก็มัวแต่คุยกับจิ๊บนะครับแล้วก็พยายามกดใหญ่พยายามจะเข้าไปในไลฟ์ของช่องตัวเองให้ทันนะครับเมื่อกี้บอกพอไปปุ๊บหนูไปเอเลอแปย๊บหนนึ่ะงคะแบบกดเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปิดเสียงเครื่องนี้ก่อนตลกดีตลกดีมือไวไปนิดนึงค่ะสวัสพอดีบอกไปน้องปุ๊บๆครักบดเลยสวัน้สองดีกิคจ่ะอาจพจะีต่้องค่ะน้องกิจต้องพูดเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าน้องกิจเหมือนจะอยูไ่ด้ค่ะอยู่ข้างนอกเนาะค่ไะด้ครับนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับทุกๆคนสบายดีกันไหมครับน้องๆวันนี้จิ๊บเพิ่งไปทำงานมาเหนื่อยไหมสบายสวันบนี้ายรับงานเดียวเองปกติวิ่งตั้งหลายงานช่วงนี้เดเวลลอปเปอร์มีโปรเยอะเนาะช่วงนี้เดเวลลอปเปอร์พยายามโปออรกโเปยรอะมมาาสม่ำเสมอนะครับออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วก่อนเข้ามาเนี่ยมีแฟนเพจบอกว่าติดตามเรียลท้อนะฮะแล้วก็พิมพ์คุยกับผมอยู่ก่อนเข้านะครับแล้วผมก็เลยคิดในใจว่าคุณพิมพ์ตอนนี้แล้วผมจะตอบคุณยังไงผมก็ต้องมาเตรียมเรียลท้ออยู่นะครับแต่ขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับฟังผมนี่สวัสดีกันแล้วน่าจะเสียงชัดละอ่ะเราเริ่มกันเลยไหมครับจิค๊บ่ะกับกิจนะครับได้เลยค่ะก็ประวเดั็นนนี้วันมนาี้แบบปปรระะเเดด็็นนวันรน้ีอ้นเลยเนาะพี่โดเอพี่อโบเนาะเออนะครับก็เป็นเรื่องเปิดประเทศนะครับกับเรื่องปลดล็อก LTV สองเรื่องนี้มันน่าจะสอดคล้องกันนะครับสอดคล้องกันเรารู้สึกว่าที่จริงก็เรื่องนี้ก็น่าจะมาประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วเนาะเออแต่เราก็รู้สึกว่าประเด็นนี้น่าจะพูดคุยในเรียลทอล์กน่าจะได้มุมมองจากหลายๆคนหลายๆเพจนะครับเออก็น่าสนใจดีครับอืมเราเริ่มจากไงก่จอนริงดๆีอืมวันนี้อยากฝากแฟนเพจด้วยนะคะว่าถ้าใครมีแบบไอเดียหรือมีเรื่อองืมของแบบเฮ้ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นต่างอะไรเงี้ยอยาอกืใหม้มาพิมพ์กันเพราะว่าจิว่ามาตรการที่ออกมามันก็จะมีวิเคราะห์ในหลากหลายมุมมองอะไรเงี้ยค่ะอืมใครที่เห็นว่าเป็นยังไงเงี้ยค่ะพิมพ์มาแสดงความคิดเห็นกันได้หรือใครเอไปอใช้สิทธิ์ปลด LTV แล้วคู่หลังที่2ที่3แล้วอะไรเงี้ยก็มาเม้าท์มอยให้ฟังว่าปลด LTV แล้วเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมอ่นะคาะหรือว่าแบงก์ก็เข้มงวดเหมือนเดิมมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันดีกว่านะคะทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องหลายพี่โวจริงๆที่พูดเรื่อง LTV น่าจะประมาณตั้งแต่วันที่20อะน่าจะ3ไลฟ์ละอืมสนุกมากเกี่ยวกับการเรื่องพูดเรื่องนี้เพราะเป็นสิ่งที่เราเคยขอร้องว่าให้ปลดจนอร่้าองขใชอ่นะคะใช่ใช่ใช่ใคร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 ฟังเรียลทอล์กเราติดตามเรียลทอล์กมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าไอ้เรื่องปลด LTV เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแบบที่พวกเราผู้เสนอกันเต็มที่เลยเนาะว่ามันยังไงก็ต้องเปิดต้องปลดนะถูกไหมใช่ค่ะอืมเขาเรียกว่าร้องขอร้องจนแบบตอนปลดก็แบบไม่มีซุ้มมีเสียงนะอยู่ดีๆก็ปลดอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะทีอืนี้มก่อนที่จะไปเข้าเรื่องเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LTV กันก่อนนะคอืะมอืมอืมอืมพี่โวหรือใครพี่กิตสรุปหรือจะให้จิ๊บสรุปดีอ่ะคะเราช่วยกันสรุปแล้วกันคือที่จริงผมก็อ่านไมดา้จากขค้อ่ะมูลที่ทางเพจอสังหาของจิ๊บนะครับอาหารอสังหาเรื่องจิ๊บนะครับทำสรุปมาเลยฮะคือจริงๆแล้วผมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปอธิบายแล้วกันว่าทำไมผมถึงไม่ได้สนใจกับมันมากนักแล้วผมก็เลยแบบไม่ได้โพสต์ลงไปในหน้าเพจตัวเองแต่คือตอนแรกเนี่ย LTV อ่ะมันถูกกำหนดมาเพื่อลดความร้อนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย์ในเชิงของเรื่องราคาหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเฟ้อเกินไปก็เลยมีการปรับนะฮะแต่คราวนี้ตอนนี้เขาปลดล็อกมาก็เช่นแบบว่าแต่เงื่อนไขการปลดล็อกนี้ยังมีเวลาจำกัดนะก็ภายในปีหน้านะครับก็สำหรับใครที่ซื้อบ้านต่ำกว่า1ล้านไอ้ต่ำกว่า10ล้านบาทลงไปนะครับในช่วงบ้านหลังแรกเนี่ยจากเดิมเนี่ยก็ได้100อยู่แล้วเนาะจากเดิมได้100นะครับแล้วก็บวกลบได้อีก10อันนี้ไม่ปรับเปลี่ยนอะไรก็เหมือนเดิมถ้าบ้านหลังแรกอันนี้ไม่มีปัญหาแต่บ้านเกิน10ล้านเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เคยได้แค่ 90% ก็จะเปิดโอเพ่นมาเป็น 100% สำหรับบ้านหลังแรกนะถูกไหมเออแต่ส่วนบ้านของหลังที่2เนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยเคยได้อนุมัติสินเชื่อที่ตัวเลขเท่าไหร่80หรือ90นี่แหละอืมในส่วนของบ้านต่ำกว่า10ล้านเนี่ยมีการปรับให้เป็น 100% นะครับปรับให้เป็น 100% แล้วก็บ้านหลังที่3นะครับปรับเป็น 100% แค่นั้นเองที่มันเปลี่ยนไปถูกไหมอืมค่ะก็เรียกได้ว่าคือตอนที่มันมีการปรับเนี่ยมันก็ถามว่าเฮ้ยแล้วส่งผลดียังไงเมื่อกี้พี่โวพูดอธิบายไปเดี๋ยวจิ๊บขอเอาเห็นหน้าจอก่อนเนาะอืมน่าจะเป็นภาพนี้นะเออใช่ใช่ใช่นะตัวเลขที่พี่อธิบายก็จากตารางนี้แหละอืมโอเคก็คืออันนี้ก็เป็นเอามาจากแถลงข่าว
ของธปท.ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมาตรการเก่ามาตรการใหม่ถ้าดูจากตารางเนี่ยชัดเจนเลยคือคนที่ได้รับผลกระทบตอน LTV ก็คือคนที่ซื้อสังหาหลังที่2ที่3แล้วก็คนที่ซื้อสังหาที่เกิน10ล้านที่จะมี LTV มากำหนดว่ากู้ได้ไปเต็ม100แต่ตอนนี้คือคิดง่ายๆมาตรการใหม่คืออะไรปลดล็อกค่ะให้ทุกราคาทุกหลังไม่ว่าจะสัญญาที่2สัญญาที่3ได้ 100% แต่พี่อ่ะไม่ค่อยเข้าใจคำที่เขาเขียนกำกับนะจิ๊บว่าตั้งแต่ที่อยู่อาศัยที่3ขึ้นไปแปลว่า4 5 6ก็ได้หรออันนี้มันคุ้นเคืองมากเลยต้องบอกว่าลึกๆแล้วเนี่ยธนาคารส่วนใหญ่ละกันค่ะเวลาปล่อยกู้สินเชื่อเขามีกำหนดเหมือนกันนะคะว่าสินเชื่อบ้านจะปล่อยกู้ได้สูงสุดในระบบในคราวเดียวกันเนี่ยในเครดิตบูโรเนี่ยจะไม่เกิน3หลังหรือบางแบงก์ก็4หลังหลังที่5 6 7บางทีมันถามว่าทำได้ไหมถ้าคุณเครดิตเหลือมากๆมันก็ทำได้แต่อัตราดอกเบี้ยอาจจะไม่ใช่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์แทนนะคะซึ่งจะบอกว่าพี่ใหญ่ธปท.ออกกฎมาสุดท้ายอนุมัติอ่ะคนอนุมัติก็คือแบงก์แต่ละที่อีกแหละธนาคารแต่ละที่อีกแหละว่าเขาจะให้หรือไม่ให้ธนาคารจะตกมือเล่นด้วยไหมถูกไหมใช่คือเหมือนกับพี่ใหญ่เขาบอกเฮ้ยอนุมัติแล้วแต่ว่าน้องๆในสถาบันการเงินบอกว่าเฮ้ยอะไรหรออะไรหรอใช่หรอสถานการณ์ตอนนี้หรอใช่ลูกค้าเครดิตไม่ดีก็ไม่ปล่อยเหมือนกันนะเขาก็ไม่เล่นด้วยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่แบบปลายทางแล้วล่ะในการอนุมัติวงเงินนะคะต้องถามพี่กิตพี่โวว่าปกติตอนที่กู้สินเชื่อพี่กิตพี่โวกู้กันกี่หลังโอ้ยไม่ของพี่ไม่ได้กู้เกินทางเชิงลงทุนเนี่ยพี่ก็กู้หนึ่งหลังปกติแหละของเราตอนนี้มีแค่หลังที่สองซึ่งหลังที่สามก็คือโดนยึดเงินไปเรียบร้อยแล้วแต่หลังที่สองของกิจตอนนั้นกิจยังได้แบบ 100% ปกติถูกป่ะยังไม่ได้มีเรื่อง LTV มาป่ะใช่หนูก่อนโควิดพอดีเลยเอ้ยก่อน LTV พอดีมั้งซื้อตอนเมษาที่ตอนนั้น LTV ยังไม่ออกป่ะโชคดีไปแล้วของจิ๊บป่ะจิ๊บมีของจิ๊บ4หลังคือจิ๊บเคยซื้อสังหา4หลังเนาะแต่ตอนนั้นต้องบอกว่า LTV ก็ยังไม่ได้เข้ามาก็กู้ได้ร้อยทุกหลังนะคะกู้ได้ร้อยทุกหลังตอนนั้นไม่ได้มี LTV เข้ามาเขาดูแค่ว่ารายได้เราเป็นยังไงภาระเราเป็นยังไงถ้ารายได้ยังมากกว่าภาระนะคะและเครดิตเรายังโอเคเขาก็ปล่อยนะคะก็ไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนี้มันมี LTV มาคือถามก่อนอย่างพี่โว่ตอนที่มี LTV มาในมุมมองพี่โว่คิดว่าทำให้กำลังซื้อสังหาลดน้อยลงไปจริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้ว LTV อ่ะตอนที่ออกมามันทำให้เกมของการที่เป็นตลาดการลงทุนในเชิงของผู้ลงทุนสายปล่อยเช่าหายไปเลยลดลงเยอะมากวัดเลยว่าสมมตินะครับมันจะไม่มีแบบพวกปลาซิวปลาสร้อยหรือนักลงทุนใหม่ๆเดินเข้ามามากนักอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นตลาดของนักลงทุนรายเก่าๆที่ยังพอจะอยู่ได้พวกที่ใช้เงินสดในการเข้ามาเล่นในตลาดนี้อย่างนี้นะครับพอ LTV มาเนี่ยมันวัดเลยว่าคนที่เป็นสายเครดิตเนี่ยหายไปเลยส่วนคนที่เป็นสายเงินสดเนี่ยก็ยังพอมีอยู่แปลว่าปริมาณของการลงทุนในเชิงของการปล่อยเช่าเนี่ยหายไปเยอะมากๆในช่วงที่ LTV ออกมาคือมันไม่ได้เบรกราคาใหม่นะไอราคาใหม่ในเชิงของการพัฒนาเนี่ยโอเคมันชะลอตัวลงด้วยนะครับแต่ว่าตลาดการซื้อการบริโภคเนี่ยของกลุ่มที่เป็นสายการลงทุนปล่อยเช่าเนี่ยรายเดือนหวังผลตอบแทนที่เป็นยิวเนี่ยแทบจะต้องใช้เงินสดล้วนๆเข้ามาดังนั้นมันวัดคนออกแบ่งครึ่งไปเลยมันแบ่งเปรตไปเลยณจังหวะนั้นทำให้การบริโภคในเชิงของตลาดการลงทุนในเชิงของการสายปล่อยเช่าเนี่ยมันหายไปเยอะมากผมว่าเกิน50ถ้าเกิน 60-70% ด้วยซ้ำแทบจะเหลือตัวจริงอยู่ประมาณ 10-20% อ่ะค่ะเพราะว่านี่มาตั้งแต่ปี62ใช่ใช่แล้วอย่างพี่กิจล่ะคะในมุมมองพี่กิจเป็นยังไงบ้างอย่างเห็นกับพี่โว้เลยค่ะก็คืออย่างถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็จะแบบว่าพูดกันตรงๆเหมือนกับเจนเราอะไรเงี้ยอาจจะเฉพาะกิจคนเดียวกันนะก็คือเราจะไม่ได้แบบมีเก็บเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะแล้วก็ยิ่งใครที่อ่านมาจากสายการเงินแบบพวกหนังสือแบบพ่อรวยสอนลูกโรเบิร์ตคิโรสกิอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบยึดการใช้เอาเงินคนอื่นมาลงทุนฉะนั้นพอมันแบบว่ามันต้องเอาไปควักเนื้อตัวเองละเขาก็จะเริ่มแบบเอ๊ะควรไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คืออย่างจะเห็น
ว่าคนก็จะหยุดซื้อคอนโดกันไปเยอะเหมือนกันอืมค่ะคือสายสร้างฝันเนี่ยแทบจะปิดโอกาสไปเลยตอน LTV มาสายสร้างฝันความหมายคือมนุษย์เงินเดือนใช้เครดิตใช้เงินของทางแบงค์ใช้เครดิตของตัวเองในการที่จะสร้างฝันสร้างสินทรัพย์ passive income เนี่ยแทบจะแบบบลุบไปเลยจังหวะนั้นอ่ะอ๋อลืมแชร์เคสนึงคือเพื่อนไปซื้อบ้านคือเพื่อนก็จะเป็นนักลงทุนเนาะแล้วนางก็จะเป็นนักลงทุนฝ่ายเช่าเลยนะนางบอกว่าจริงๆของนางอ่ะเข้าเกณฑ์หลังที่2แต่อยู่ๆกลายเป็นโดนเกณฑ์หลังที่3เฉยเลยคืออยู่ๆแบงค์ปล่อยมาแค่ 70% เลยเงี้ยทั้งๆที่แบงค์ควรจะปล่อยจะไม่ได้ว่า80หรือ90เงี้ยนะก็งงแล้วก็เหมือนที่จิ๊บบอกว่าสุดท้ายก็คือต้องดูว่าแบงค์จะเล่นเกมไหนอะไรเงี้ยแบงค์ก็แบบก็ให้ได้ค่อยแค่เนี้ยค่ะมันก็ตอบกันก็เพื่อนก็งงๆเลยจริงๆแล้วก็คือถ้าให้อธิบายเพิ่มเติมคือ LTV เหมือนปลายทางของการกู้เงินแล้วพี่กิตคือปลายทางของการกู้เงินเพราะว่าสิ่งที่แบงค์พิจารณาเป็น priority แรกเลยคือรายได้อย่างที่สองคือเรื่องของรายจ่ายอย่างที่สามคือเรื่องของเครดิตผู้กู้อย่างที่สี่คือหลักทรัพย์ที่เอามาค้ำประกันหรือว่าสังหาที่เราไปซื้อแล้วถึงมาข้อห้าคือเรื่องของ LTV ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะบางทีเราบอกว่าเราได้หลังที่หนึ่งที่สองที่สามแต่บางคนทำไมอนุมัติได้70 60ก็มีหรือ 50% บางทีรายได้ไม่ได้มากพอที่จะกู้อสังหาชิ้นนั้นหรือบางครั้งอสังหาชิ้นนั้นอยู่ในเกรดที่แบงค์จัดสรรว่าให้กู้ได้ไม่เต็มร้อยหรือได้ตามสัญญาที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็โดนตับเขาเรียกอะไรปรับวงเงินอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้าย LTV ที่ออกมาให้เราดีใจเฮ้ hey!แบบหนึ่งแล้วก็แบบตอนที่แบบเฮ้ยโปรดทุกคนแบบเซลจิ๊บดีใจมากเพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้อย่างที่พี่โว้พูดเลยพอจะซื้อหลังที่สองบางคนแบบโหอยากมากแต่พอต้องเติมเงินนะสมมุติหลังที่สองอ่ะมันกู้ได้ประมาณ 80-90% มี2กรณีก็คือว่าถ้ากู้หลังแรกไม่เกิน2ปีกู้ได้ที่ 80% แต่ถ้าหลังแรกเกิน2ปีกู้ได้ 90%3ล้านต้องเติมเงิน 300,000 ถึง 600,000 บาทมันเยอะนะในสถานการณ์แบบนี้ทำให้กลุ่มนักลงทุนหรือคนที่จะซื้อหลังที่2อ่ะค่ะหายไปพอสมควรนะคะตอน LTV มาเนี่ยกลุ่มนักลงทุนเนี่ยน่าจะกระทบโดยตรงเป็นกลุ่มแรกถัดจากนั้นก็คือว่ากลุ่มที่เป็นเรียลดีมานด์ที่ขยับขยายอ่ะเข้าใจอารมณ์จะขับขยายเนาะคือเขาอาจจะมีห้องแรกของเขาที่เขาดำรงชีวิตแต่วันนึงเขาอยากจะขยับขยายเนี่ยแต่เขายังปิดห้องเก่าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้แบบจะหาเงินได้ทันทีแต่เขาอยากขยับขยายชีวิตแล้วเอาห้องแรกเป็นการลงทุนอย่างเงี้ยถ้าทำไม่ได้นะผมว่ามันจะยากมากสำหรับเขาทันทีเลยผมว่ามันกระทบเป็นลูกโซ่กันไปหมดอะเชิงของซัพพลายในการบริโภคซัพพลายในตลาดช่วง2ปีที่ผ่านมาที่มี LTV ครอบอยู่นั่นน่ะมันดิ้นยากมากครับใช่บางทีแอบรู้สึกว่าคนออกหมายบางทีเขาไม่เข้าใจแบบว่าคือเขามองว่าเขาคิดภายใต้แนวคิดที่ว่าราคาบ้านมันอยู่ที่เดิมแต่ในความเป็นจริงราคาบ้านมันขึ้น 80% อย่างเงี้ยแล้วกว่าจะเก็บเงินก้อนหนึ่งถ้าเอามาดาว 20% 30% นั่นคือราคาบ้านไปนู้นราคาแทนที่จะซื้อออนนู้นได้อาจจะไปซื้อแบริ่งอย่างเงี้ยซึ่งมันบางทีมันก็แอบสำหรับมนุษย์เงินเดือนมันไม่ได้เมกเป็นขนาดช็อตที่ทางผู้ใหญ่เขาปล่อย LTV ออกมาตอนนั้นเนี่ยทุกคนพูดเหมือนเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยคือแบบว่า developer พูดเหมือนกันเลยว่าแบบคุณคิดจากพื้นฐานของคนที่ไม่ได้เข้าใจธุรกิจเนี้ยธุรกิจนี้เขาคิดมาบนพื้นฐานว่าไม่อยากให้ราคาที่อยู่อาศัยมันดีดเร็วเพราะว่ามันเจริญเติบโตมากในช่วงเวลานั้นถูกปะมาการพัฒนามันต่อเนื่องแล้วเขาไม่อยากให้ราคามันดีดเร็วมากเขาก็เลยมาเบรกเกมเขากำลังวัดกับดีมานด์ในปัจจุบันแต่ครั้งเนี้ยต้องเข้าใจว่าไอ้ซัพพลายที่มันตุนมาก่อนหน้านี้แล้วมันไม่ได้สอดคล้องกับดีมานในปัจจุบันแล้วดีมานในปัจจุบันมันอาจจะเป็นกลุ่มของเชิงการลงทุนหรือว่าซื้อไว้ปล่อยเช่าสำหรับคนที่ไม่มีรายได้ต่ำอ่ะเขาไม่สามารถกู้ได้เงี้ยการที่จะมองหาสินทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยในการเช่าเนี่ยมันก็เป็นทางออกของเขาแต่พอคุณเบรกหมดเนี่ยตลาดปล่อยเช่าก็ไม่มีของมาใหม่ซัพพลายที่เป็นตลาดเช่าก็ไม่มีมันก็ยิ่งแบบตึงกันอยู่อย่างนั้นภาวะเป็นแบบนั้นซึ่งแบบคนคิดไม่ได้เข้าใจเลยในความรู้สึกตอนนั้นนะเหมือนที่เราพยายามพูดกันตั้งแต่ตอนเรียลทอล์กตอนแรกๆแหละว่าเฮ้ยเอาทีวีออกเถอะมันจะช่วยได้การแก้ระบายซัพพลายต่างๆหรือทำให้ตลาดมันกลับมาโฟลว์ได้ใหม่อะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าคือพอมันปลดมันอาจจะเป็นจังหวะที่แบบเอ๊ะ
มันอาจจะช้าไปไหมหรือตอนนี้อาจจะเป็นยาที่รักษาโรคหรือสถานการณ์ตอนนี้ไม่พอแล้วเราต้องการมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมนะคะ #นะคะทปท.นะคะแท็กไปเลยนะคะก็คือเข้าใจทางมุมมองทปท.คือต้องบอกว่าข้อดีของ LTV ก็มีคือช่วยลดเรื่องของความร้อนแรงการกู้เงินหนี้เสียหรือว่าเรื่องของคนที่ไม่มีศักยภาพในการชำระหนี้อันนี้เข้าใจแต่ว่าในมุมมองตอนนี้ทางธนาคารเองก็มีมาตรการในการเข้มงวดเรื่องแบงค์อย่างใน YouTube จิ๊บค่ะมีคอมเมนต์มาบอกว่าปลดไปก็ไม่ช่วยครับเครดิตเต็มแล้วนะคะประมาณนั้นก็คือต้องบอกว่าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือเรื่องของทางธนาคารด้วยตอนนี้มันเพิ่งออกมาอาทิตย์เดียวจิ๊บยังไม่มีเคสลูกค้าที่เจอหลังที่2เหมือนกันเลยยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่จิ๊บว่าสักเดือนหนึ่งอ่ะน่าจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าสุดท้ายมาแล้วช่วยจริงไหมแฟนเพจพี่มีคนคุณพีราชาเหรอครับพีชาคุณพีชาบอกว่าถามหลายธนาคารแล้วยังไม่ค่อยมีการขยับกันเท่าไหร่เลยผมว่าแบงก์เองก็ใจไม่กล้าพอในช่วงท้ายปีอย่างนี้ป่ะคือจิ๊บนึกออกใช่ป่ะท้ายปีอย่างนี้แล้วก็แบบมันดูเหมือนมาช้าไปอ่ะผมว่า LTV เนี่ยมันช้ามากเลยมันช้าแล้วมาช่วงปลายน้ำขนาดนี้คุณจะให้ไปเริ่มปีใหม่ปีหน้าคุณทำงานเหมือนทำงานเหมือนราชการนั่นแหละถูกแล้วนะครับปลด LTV ปลดคุณนิกบอกว่าปลด LTV แล้วกำลังจะกู้แบงค์เหลืองอะไรเนี่ยกู้ได้เต็มแล้วครับอ๋อแต่บางแบงค์ก็กู้ได้เต็มแล้วใช่ไหมแต่อีกแบงค์ภายในยังไม่เรียบร้อยมันผมว่าแบงค์ไม่ได้แอคทีฟตามเงื่อนไขที่ปลดล็อกมาทั้งหมดตอนนี้ก็เหมือนว่าต้องดิ้นรนผู้บริโภคต้องดิ้นรนที่จะไปนั่งติดตามกับทางแบงค์ว่าแบงค์ไหนให้บ้างแบงค์ไหนไม่ให้นู่นนี่นั่นเฮ้ยทำไมเขาปล่อยแล้วคุณยังไม่ปล่อยให้ผมร้อยคือตอนนี้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่ต้องเรียกร้องนะว่าแบบเฮ้ยผมกู้หลังนี้ทำไมยังมีปล่อยไม่เต็มหลักเครดิตผมผ่านนะเครดิตผมพร้อมที่จะจ่ายได้อะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปคุยได้เนาะซึ่งต่อมาเมื่อกี้เราพูดเรื่องมาตรการเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดแล้วว่าเป็นยังไงทีนี้มันมีประเด็นมาควบรวมนิดนึงที่ดูจะเป็นสัญญาณบวกหรือเปล่านะมี2ประเด็นวันนี้เราทั้งเรื่องใหม่เลยคือเรื่องของเปิดประเทศนะคะซึ่งลิซ่าไม่มาแล้วนะคะคอนเฟิร์มลิซ่าไม่มาแล้วไม่อย่าเพิ่งไปเรื่องเปิดประเด็นเอาเรามาบอกกันไหมว่าในมุมมองของเราเนี่ย LTV ปลดล็อกมาแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นไหมอย่างนี้ดีกว่าไหมเอาดีก่อนจะได้จบจะได้จบเรื่องเป็นประเด็นของ LTV ก่อนเดี๋ยวไอ้เปิดเมืองเนี่ยเดี๋ยวมันมีอีกเรื่องนึงนะครับในมุมมองได้ค่ะในมุมมองของผมก่อนแล้วกันนะ LTV ปลดล็อกมารอบนี้นะครับก็จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วจริงๆแล้วผมติดตามหลายๆเพจเนี่ยอย่างเพจของทาง Property DNA ของทางพี่จ๊อกเองเนี่ยก็มีการพี่จ๊อกก็มีการเขียนสรุปเหมือนกันเรื่องการปลดล็อก LTV ผมก็ไปกดเห็นด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดว่าผมก็คิดอย่างนั้นนะครับในมุมมองของผมรู้สึกว่า LTV ปลดมาตอนนี้เหมือนที่จิ๊บพูดเลยหรือจิ๊บพูดเลยนะว่าแบบว่ามันมาช้าไปหรือเปล่านะครับมาช่วงเวลาปลายน้ำอย่างนี้นะครับเวลาปลายน้ำอย่างเนี้ยปลายปีอย่างเนี้ยมันไม่ใช่การปลด LTV อย่างเดียวมันต้องมีการแบบส่วนลดภาษีส่วนลดแบบลดหย่อนภาษีได้อสังหาบ้านหลังแรกอะไรต้องมีโปรโอนอะไรอย่างนั้นขึ้นมาเลยมันไม่ใช่แค่การมาปลดล็อก LTV แล้วแบบว่าฉันช่วยคุณแล้วนะมันเหมือนแค่แบบสักแต่ช่วยอ่ะแต่ไม่ได้ดูเลยว่ากลไกนั้นมันเพียงพอไหมแล้วก็ผมรู้สึกว่าการปลดล็อก LTV รอบนี้มันเหมือนไม่สุดยังไงไม่รู้อ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปฝากความหวังที่ทาง developer ที่จะดันโปรออกมาช่วยอยู่ดีถ้า developer ตอนนี้ไม่มีแก๊กไม่มีก๊อก2ในการที่จะเอาโปรออกมาเรียกร้องความสนใจของทางเรียลดีมานด์หรือกลุ่มนักลงทุนเองก็ตามทีที่สายปล่อยเช่าอ่ะผมเชื่อว่าใครก็ไม่กล้ากระโดดเข้ามาในวันนี้แม้ว่าราคาตลาดจะเหมาะสมและน่าเข้ามากๆนะแต่มันต้องมีตัวช่วยมากกว่านั้นน่ะเหมือนที่บอกอ่ะถ้ามันมีเรื่องของมาตรการการโอนต่างๆที่รัฐเข้ามาช่วยประกอบกับตอนเนี้ยมันก็น่าจะ make sense แล้วก็น่าจะทําให้คึกคักกว่านี้ได้อีกแต่แค่ปลดล็อกอย่างเดียวมันเหมือนลอยแพไปหน่อยเหมือนแบบอ๋อคุณร้องกันนักใช่มั้ยฉันปลดให้คุณแล้วกันอ่ะแล้วที่เหลือคุณไปเอากันเองไปลุยกันเองต่อผมรู้สึกว่ามันยังไม่พอสุดท้ายมันก็ต้องมาฝากความหวังว่า developer จะ create promotion อะไรออกมาจะ create ความน่าสนใจของสินทรัพย์ของตัวเองหรือซัพพลายของตัวเองที่เหลืออยู่ด้วยอะไรเราก็เห็นแบบหลายๆเดฟมีการปรับลดราคาให้มันเหมาะสมแล้วมีโปรนู่นนี่นั่นแล้วแต่บางทีมันรู้สึกธรรมดาความรู้สึกนะมันยังธรรมดาอยู่แล้วอย่างคือช่วงเวลานี้จริงๆแล้ว
ผมเชื่อว่านักลงทุนน้อยแหละที่จะเดินเข้าไปแล้วไปเก็บ10ห้อง20ห้องหรือเก็บ3ห้องที่3ห้องที่4ส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นความหวังช่วงปลายปีส่วนใหญ่เป็นความหวังของพวกเรลดีมาซะมากกว่าดังนั้นมันต้องมีอะไรมากระตุ้นเรลดีมาด้วยหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันเอลทีวีมันแก้คนละโจทย์อ่ะมันไม่ได้แก้โจทย์ของเรลดีมามันแก้โจทย์ของเชิงของนักลงทุนหรือคนที่ขยับขยายอ่ะปริมาณการขยับขยายพวกนั้นมันไม่ได้เยอะหรอกประมาณแล้วพี่กิตล่ะคะมองว่าปลดแล้วช่วยเรื่องวงการอสังหาให้สามารถที่จะเป็นยังไงได้บ้างถามว่าปลดแล้วก็คือถ้าเรามองแค่แบบในเชิงนโยบายก่อนเนี่ยปลดมันก็ดีกว่าไม่ปลดใช่ป่ะคะแต่ว่าเหมือนที่พี่โบก็บอกแต่แกคือพอการที่ปลดอ่ะจริงๆมันโอเคมันก็คงช่วยเรลดีมานด์ในระดับนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่พอเราจะบอกว่าพอหลังที่2หรือ3กิจมองเป็นแบบกึ่งๆ invest มากขึ้นในมุมกิจนะมันจะออกแนวแบบ invest มากขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้เราต้องกลับมาดูว่า product ที่เหลือ on shelf ตอนนี้มันมีตัวไหนให้มันน่าลงทุนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็แต่มันก็มีนะมันก็มีตัวที่จะเสร็จอย่างอ่ะระเบิดเพชรบุรีอะไรเงี้ยนะพี่น้องมันก็กำลังจะโอนปีหน้า The Line Park เอ้ยมีใครอีกล่ะพวกตามเส้นหลักๆเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีโปรดักต์ที่มันมารอให้โอนปีหน้าอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะก็คือน่าจะช่วยให้แบบเห็นการโอนมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่คิดคอนเซิร์นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่จะมาปีหน้าแล้วก็ดอกเบี้ยที่กำลังจะพุ่งขึ้นเนาะมันก็จริงๆหลายคนอาจจะกลัวว่าเอ้ยมันจะน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็คือมันน่าจะมาทำให้โปรดักต์ใหม่ที่ขึ้นมาคือคำว่าแพงของกิจอะต้องคำแพงก่อนนะว่าในราคา2ล้านบาทเท่ากันหรือ3ล้านบาทเท่ากันเนี่ยคุณซื้อเขาคง developer คงไม่ออกโปรดักที่ทิกเกอร์ไซส์ใหญ่ไม่ออกนะคะคือเขาคงออกโปรดักที่แบบคุมราคาอยู่ที่ประมาณแบบ 2-3 ล้านอะไรเงี้ยให้คนแบบแอดควายได้ง่ายแต่ว่าประเด็นคือมันอยู่ที่ทำเลไหนเหมือนที่จิ๊บเคยบอกว่า1ล้านบาทแต่ถ้าไปอยู่ตรงนู้นก็แพงแต่10ล้านบาทถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันก็ถูกฉะนั้นมันเลยจะเป็นแบบว่าในมุมกิจอ่ะมันจะเกิดการพอเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นมาค่ะมันก็จะทำให้ developer ออกโปรดักต์ใหม่ที่ราคามันน่ากลัวแล้วมันก็จะดันมาให้คนอ่ะมาเทโอนของเก่าที่มีอยู่ก็น่าจะทำให้เกิดแบบเดานะกิจไม่ชัวร์เลยจริงๆกิจเดาว่ามันน่าจะเกิดปรากฏการณ์แบบโอ้สังหาก็มาบูมอีกแล้วแบบขายกำไรไปจองกันเลยนะประมาณนั้นพี่เห็นต้องพี่คิดเหมือนกิจเลยอะเรื่องว่าปีนี้คงไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่พอปีหน้าเนี่ยแล้วมันจะเฟ้อก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แล้วรวมกับของต่างประเทศเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่จีนก็คือเพิ่งประกาศเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมครับเมื่อถูกจำไม่ได้25หรือ27ใช่ไหมครับแล้วก็ที่อเมริกาก็มี housing bubble มันก็เลยเหมือนแบบดูลักษณะแล้วการลงคือเราต้องเข้าใจกับว่าเงินที่ไปลงทุนที่แบบที่อเมริกาที่อังกฤษอะไรเนี่ยก็คือทุนจีนแหละแล้วพอจีนเองก็เจอเรื่องของ tax เรื่องของภาษีมันก็อาจจะเป็นไปได้มั้งนะที่แบบว่าทุนจีนน่าจะกลับมาอย่าเพิ่งทุนจีนกลับมาอย่าเพิ่งทุนจีนกลับมาอีกเรื่องนึงอย่าเพิ่งขอโทษครับประมาณนี้ก็หลังกลางปีหน้าเราน่าจะได้เห็นทิศทางที่ดีขึ้นถ้าแฟกเตอร์มันยังมีแค่นี้นะมันยังไม่มีใครสิทธิ์อื่นๆเข้ามาแทรกเลยนะครับอ่ะชิปครับก็ร้องเพลงละกันให้ฉันรอแล้วได้อะไรนะคะโอเคร้องเพลงกันเลยนะคะให้ฉันรอเราได้อะไรโอเคต้องบอกว่าจริงๆ LTV เป็นสิ่งที่ห่วยหามาตลอดตั้งแต่เกิดโควิดเนาะตั้งแต่ปี2ปีแล้วแต่ว่าโอเคมันอาจจะทางทปท.จะมองว่าเฮ้ยมันยังไม่เหมาะสมที่จะปลดนะคะแต่ในเวลานี้นะคะออกมาเหมือนเป็นยาใจแต่ไม่ได้สามารถกระตุ้นให้แบบแก้ปัญหาได้ตรงจุดสักเท่าไหร่นะคือต้องบอกว่ามาตรการตอนนี้เดี๋ยวทปท.จะบอกว่าเรียกร้องเยอะ
ขอเยอะนะคะให้แค่นี้ไม่พอใจได้คืบจะเอาสอบไม่ใช่แต่เพียงแค่ว่าในเรื่องของธุรกิจอสังหาหรือการกู้เงินจริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยในการที่จะทำให้คนตัดสินใจซื้อเยอะมากการปลด LTV ที่ถือว่ามันก็เป็น priority หนึ่งในการที่คนจะมองว่าถ้าหลังที่2ที่3โอเคไปโชว์แบบว่าไม่ต้องวางเงินดาวพร้อมที่จะซื้อแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าของดีในตลาดก็ไม่ได้เหลือแล้วสักเท่าไหร่นะคะวัคซีนที่เกิดขึ้นว่ามันจะมาให้ดีโมโนนาก็ยังพรีออเดอร์ไม่ได้ไม่เคยพรีออเดอร์วัคซีนนานขนาดนี้มาก่อนนะคะไม่ใช่พรีออเดอร์ของนานเท่านี้มาก่อนนะคะแม้จะนำเข้ามาจากต่างประเทศสั่งตัดก็ไม่นานขนาดนี้นะคะโมโนนาก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าปัจจัยบวกต่างๆที่เรามองว่าน่าจะมาทำให้ประเทศได้ขับเคลื่อนไปทั้งเศรษฐกิจนะ LTV เนี่ยเป็นปลายทางมากๆสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการกระตุ้น LTV นะถ้าคนยังปากท้องไม่ดีคนยังไม่มีรายได้เข้ามาเจือจุนในช่วงที่รายได้ขาดหายเศรษฐกิจครัวเรือนภาคครัวเรือนยังไม่กลับมาการตัดสินใจซื้ออสังหาแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องไปกระตุ้นเรื่องของพูดเหมือนเดิมว่าวัคซีนหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเปิดประเทศจิ๊บว่าสมควรทำแต่ว่าเราก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยการระบาดการระบาดถูกถ้าไม่เปิดมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าจิ๊บก็เห็นหนักเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปลด LTV แล้วเป็นแค่หนึ่งมาตรการที่หวังว่าทางรัฐบาลจะมาช่วยขยายอย่างอื่นเช่นเรื่องของสับที่ทางรัฐบาลชอบใช้บูรณาการนะคะบูรณาการเรื่องของนโยบายต่างๆออกมาเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่อสังหาแต่คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมเพื่อให้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเจาะมาที่อสังหาอาจจะต้องเป็นขยายมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองแล้วก็ขยับเรื่องของเพดานที่สามารถที่จะลดภาษีพวกนี้ได้จาก3ล้านไปเป็น5ล้านไหมนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการเรื่องของไม่กำหนดแค่มือ1กำหนดร่วมมือ2ด้วยเพราะคนที่บ้านมือ2พี่คือรายบุคคลเลยนะอยากขายบ้านอ่ะคือมันรายบุคคลช่วยรายบุคคลเลยคือตอนนั้นน่ะเป็นมือตอนนี้มันเป็นมือ1ถูกป่ะมันก็ช่วย developer แต่รายเล็กรายจ้อยรายย่อยที่เป็นบุคคลน่ะไม่ได้รับมาตรการนี้คือพอฟังจิ๊บพูดอ่ะพอฟังจิ๊บพูดแล้วเข้าใจเลยว่าแบบ LTV มันกลายเป็นปลายน้ำอ่ะแล้วระหว่างทางหรือตัวที่มันจะแก้หรือยังมันทำให้เกิดความแบบมูดบรรยากาศโดยรวมของการซื้อการขายอ่ะมันหายไปหมดเลยแล้วคุณมาปลดตรงปลายทางเนี่ยแล้วคุณบอกว่าทุกคนจะเฮกลับเข้ามาใหม่อ่ะมันใช่ไหมมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่จริงๆถูกไหมค่ะก็ของจิ๊บประมาณนี้นะคะมีคนไปอีกเดี๋ยวเพจปิวมีคนถามว่าคิดกันทุกคนนะครับถามอันนี้ถามน้องทุกคนเลยว่าคิดว่า LTV ปลดล็อกแบบนี้โปรดักต์ในระดับเซกเมนต์ไหนจะกลับมาได้รับการยอมรับมากที่สุดระดับเซกเมนต์ประมาณไหนถ้าเป็นพี่นะพี่มองว่าพวกแนวรถไฟฟ้าในราคาไม่เกินแบบ3ล้านบวกลบอ่ะพี่ว่าอันเนี้ยถือว่าน่าสนใจเพราะมันจะสอดคล้องกับการที่เปิดเมืองกับมองของการสายลงทุนปล่อยเช่าได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพวก3ล้านบวกลบแนวรถไฟฟ้าเส้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะกลับมาบูมน้องๆมองว่าไงครับพี่กิจเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นโปรดักต์ที่นักลงคือเดลิมานก็อยากได้แล้วนักลงทุนก็อยากได้ไว้ลงทุนอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบขายต่อก็ไม่ยากแม้ว่าจะเป็นในยุคที่เศรษฐกิจไม่ได้แบบรุ่งโลกรุ่งเรืองมากเห็นด้วยกับพี่โอเลยจิ๊บอ่ะของจิ๊บแอบเห็นต่างนิดนึงก็คือจิ๊บบอกว่า10ล้านก็น่าจะได้อานิสงส์เพราะอย่าลืมว่าคือ10ล้านแต่ก่อนหลังแรกก็โดน LTV แล้วค่ะ10ล้านดีหลังแรกก็โดน 90% แล้วหลังที่2เจอ 80% เข้าไปสมมติซื้อ10ล้านเนาะ 20% ก็คือ2ล้านคือโอเคใช่แหละคนฐานะที่แบบเอ้ยกู้10ล้านได้เงิน2ล้านคงมีแหละแต่การที่เอาเงินสดมาใช้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายมันดูไม่ดีเลยเนาะมันดูเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยรู้สึก
กลัวกล้าในการใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเฮ้ยเราอยากซื้อบ้าน12ล้านแต่ก่อนเนี่ยมันต้องเติมเงินตั้ง 10% ก็ล้าน2 20% ก็2ล้าน4นะคะแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ต้องการไม่ใช่ไม่มีเงินนะมีแต่การเอาเงินสดมาลงในตอนนี้อาจจะไม่ใช่เหมาะสมก็อาจจะทำให้กลุ่มนี้มีแรงกระเตื้องขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะจิ๊บเชื่อว่าคนที่มองหาอสังหาราคาเกิน10ล้านเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าวิธีการจัดการเงินวิธีการหาเงินและการวางแผนการเงินน่ะจะดีกว่าต่ำกว่า10ล้านคือตอนเนี้ยคนที่คอนเซอร์เวทีฟมากๆเนี่ยเครดิตใสๆอ่ะส่วนใหญ่จะกังวลมากเลยอุ๊ยจะกู้ผ่านไหมนะนู่นนี่นั่นสุดท้ายกู้ผ่านทุกคนคนที่มั่นใจมากว่าจะกู้ผ่านนะคะหลายคนเนี่ยไปติดเรื่องแค่ว่าเครดิตเยอะเกินไปรูดปื๊ดรูดปื๊ดทุกเดือนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ากู้ไม่ผ่านหรือเคสบางคนที่จิ๊บเจอคือมีหลังหนึ่งอยู่แล้วผ่อนไปก็จะเต็มแม็กอยู่แล้วนะคะอีกอย่างนึงมีคนเข้าใจผิดว่าการปลด LTV แล้วกู้ได้ร้อยทุกหลังเนี่ยขึ้นอยู่กับรายได้ด้วยนะคะใช่ๆๆๆๆใช่มีคนหลังไม้มาว่า 30,000 กู้แม็กซิมัมไปละ DSR เต็มละมันอยู่ที่โอ้ปลด100% แต่ก็ต้องอยู่ที่พื้นฐานรายได้พื้นฐานประวัติของเราเครดิตของเราใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บมองว่าเนาะมันน่าจะเป็นเนี่ยแหละ10ล้านเดี๋ยวลองมาดูกันคือจิ๊บก็ไม่รู้ว่าเดาถูกหรือเปล่ามันก็เหนือความคาดหมายหลายๆอย่างจริง10ล้านก็ใช่นะ10ล้านก็ดูตลาดมันก็จะดูเวลคัมในการซื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้มีหลายๆแฟนเพจหลายๆคนก็พยายามอัปเดตมาว่าแบงค์อย่างแบงค์ BBL ก็ปล่อยแล้วแต่ต้องแจ้งต้องเราต้องรู้ทันเขาอ่ะแล้วก็ต้องบอกเขาว่าเรามันได้ 100% ไม่ใช่หรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนบอกว่าปลดล็อก RTV มาดีครับถ้า implement ได้จริงทุกธนาคารควรเพิ่มเรื่องลดค่าโอนเหลือ 0.01 เหมือนรอบที่แล้วนั่นมันต้องมีองค์ประกอบอื่นคือจะมาปลดแค่ RTV ดื้อๆมันไม่ได้ถูกป่ะมันไม่กระตุ้นอ่ะมันต้องไอ้พวกแบบภาษีโอนค่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องช่วยเขามากขึ้นแล้วก็อย่างที่น้องจิ๊บพูดเรื่องบ้านหลังที่2เนี่ยไม่พวกขายต่อบ้านมือ2เนี่ยคุณจะทำให้สภาพคล่องมันโฟลว์ขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องให้เขาปลดล็อกไอ้ตัวเก่าๆของเขาอะแต่คุณยังมีภาษีธุรกิจเฉพาะมาค้ำเขาอยู่อะ 3% เท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้อะจริงๆมันไม่ได้ค่ะก็ของแฟนเพจจิ๊บนะคะมีคุณธนงศักดิ์บอกว่าอนาคตเอ้ยไม่ใช่อนาคตธนาคารเข้มมากโอ้โหตาลายอ่านธนาคารเป็นอนาคตก็ยังดีที่เรายังมองเห็นอนาคตอันนี้ไม่ได้มุกนะพี่คิดเมื่อกี้เลยคุณธนงศักดิ์บอกว่าธนาคารเข้มมากทั้งที่เป็นตลาดของผู้ซื้อใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยก็ต้องบอกความจริงเลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยกับแบงค์เนี่ยไม่ได้สอดคล้องกันทั้งหมดรวมถึงแบบบางทีเรียลดีมานด์แท้ๆเลยอ่ะคนซื้อเพื่ออยู่จริงๆอ่ะแต่กับแบงค์กับไม่ได้ซับพอร์ตแต่บางทีแบงค์ไปซับพอร์ตกับกลุ่มเชิงของกลุ่มนักลงทุนซะมากกว่าซะด้วยซ้ำอันนี้ก็ค่ะมันบางทีก็พูดยากมากครับนะคะก็คุณบอกแพ็คกี้นะคะบอกว่าเห็นด้วยมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่เอกชัยนะคะถ้าไม่ได้ไฟเซอร์โมเดอร์นาให้เร็วเราจะอดตายกันหมดตกงานนะคะไม่รู้จะติดโควิดกับติดเครดิตอะไรจะติดก่อนกันเลยนะคะอยากได้เหมือนกันครับอยากได้วัคซีนครับตอนนี้อยากได้วัคซีนเข้าใจดีเราออกไปทำงานทุกวันนี่แบบเหนื่อยมากนะคะในการที่แบบต้องระมัดระวังตัวนะคะแอบเมาส์นิดนึงเมื่อกี้ที่บอกพี่โวบอกว่าเอ้ยจิ๊บถึงคอนโดยังอ๋อนั่งดูเด็ดฟิกอยู่เราไปดูหนังเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องโควิดแล้วเราก็รู้สึกดูทำไมเนี่ยมันเหมือนชีวิตจริงมากเกินไปใช่ไหมปิดเลยเปลี่ยนเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็จิ๊บว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นทุกภาคส่วนเลยนะในเรื่องของแบบการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะประมาณนั้นก่อนจะไปเรื่องเปิดเมืองครับอัตราเงินเฟ้อกิจมองว่าไงครับอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันราคาเหล็กขึ้นหมดเลยครับ developer จะแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นแต่พยายามขายของราคาเท่าเดิมได้จริงหรอพี่กิจเปิดไมค์ฮะกิจไม่เปิดไมค์ครับกลัวเสียงเพลงมันเขาก็ขายของด้วย price ป้ายราคาเท่าเดิมแต่ไม่ใช่ของ quality เดิมและไม่ใช่ location เดิมที่ควรจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้ออีกอันหนึ่งที่จะพูดคือถ้าสังเกตดีๆตอนนี้เราจะเริ่มเห็น
างทีอันนี้แอบเราก็ไม่ได้แบบเก่งเรื่องไฟแนนซ์เรื่องอีคอนนะแต่เหมือนแบบถ้าเราจะเห็นสิ่งนึงคือ developer หลายเจ้าเริ่มออกมาประกาศรับซื้ออพาร์ตเมนต์โรงแรมหรือโครงการนึกออกปะซึ่งมันเป็นเหมือนแบบเกมแบบใหญ่กินปลาเล็กราคาเออแบบเขาก็จะแบบเฮ้ยเรามาช่วยคุณอะไรเงี้ยแต่จริงๆการมันคือการซื้อของลดราคามากทำลดราคาครั้งใหญ่อ่ะเราก็เลยเหมือนแบบว่าบางทีคือเราก็ฟังคนอื่นหลายทีเขาก็บอกว่าบางทีพวกนี้มันก็เป็นเกมที่เขาแบบตั้งใจไม่เอาปล่อยเงินออกมาในระบบเพื่อให้คือเห็นอยู่ว่าเขามีเงินในระบบเห็นหน้าจิ๊บแล้วแบบอย่าเพิ่งตอบแอร์เหมือนอารมณ์เจาะมันเหมือนเขามีเงินอยู่ในระบบแต่ว่าเราเห็นเลยว่าช่วงที่มันมีก็เข้าใจได้แหละเขาก็ต้องแบบเอาให้บริษัทเขารอดเนาะแต่ก็มันเหมือนเขาโฮไว้จนกระทั่งแบบของมันราคาถูกก่อนแล้วเขาค่อยปล่อยเงินออกมาซื้อออกมาใช้อะไรเงี้ยมันก็เล่นเหมือนแบบบางทีเราก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เป็นเกมหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยประมาณเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องเกินไปอ่ะพี่บองว่าไงครับคือก็จริงๆยิ่งจริงๆเบื้องหลังรู้เยอะแต่พูดไม่ได้นะคะถ้าเรามาพับบิกเราอาจจะปลิวได้นะคะแต่ก็พรุ่งนี้เพจจะปลิวหรือเปล่าไม่อันนี้เบาๆไม่มีอะไรก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือจิป้ามันจะกลายเป็นแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กมันมีหลายคนที่กำลังจะหมดแรงแต่จิ๊บก็เห็นรายใหญ่เป็นช่วงที่กอบโกยอะไรหลายๆอย่างในสถานการณ์แบบนี้การควบรวมกิจการการเข้าไปซื้อกิจการเราเห็นเยอะมากจนบางทีก็รู้สึกได้ว่าโควิดบางครั้งก็ทำให้เห็นว่าอะไรที่ไม่แน่นอนและทำให้เรื่องของสเตตัสเรื่องของการเงินนะคะมันห่างกันไปเรื่อยๆนะคะทีเนี้ยก็หวังเหลือเกินว่าจะไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดว่ามันทำให้เซตซีโร่ใหม่แบบนี้ในฐานะที่แบบคนที่จะไม่ไหวก็ไม่ไหวจริงๆนะจะพูดเลยว่าแบบคนที่สู้แบบอยู่ข้างล่างไม่ใช่ว่าเขาไม่สู้แต่เขาไม่มีทางที่จะสู้แล้วนะคุณบางทีมันเหมือนแบบเอ้ยทำไมประชาชนไม่ดิ้นรนทำไมประชาชนถึงไม่ทำตามมาตรการบางทีมันก็ไม่ไหวอย่างเช่นแบบให้หยุดเชื้อช่วยบ้านเอ้ยไม่ใช่หยุดอยู่บ้านช่วยหยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้อนะพูดลิ้นพันกันเลยพูดเรื่องนี้นะคะแต่บางคนเนี่ยมันก็ต้องออกไปทำอาหารกินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งแก๊ปตรงนี้เยอะสิ่งที่ตามมาคือกำลังในการซื้อสังหาก็จะน้อยลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าสูงการมีบ้านหนึ่งหลังของใครหลายๆคนอาจจะกลายเป็นเรื่องยากมากๆแล้วเราต้องไปหวังพึ่งในกำลังของต่างชาติมากยิ่งขึ้นเพราะคนไทยเองไม่สามารถซื้ออสังหาในเมืองบ้านในเมืองหรือว่าอสังหาราคาสูงได้ถ้าคุณไม่มีการกระตุ้นแบบช่วยเหลือจริงๆในทุกภาคส่วนเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่รวยมากขึ้นคนส่วนใหญ่มีเงินมากขึ้นมันก็จะขับเคลื่อนกันไปทั้งหมดแต่ถ้าเกิดมีการถูกแบ่งแยกเนี่ยบางทีซัพพลายที่อยู่ในตลาดอ่ะมันก็จะถูกซึมซับโดยคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะประมาณนั้นพี่มองว่าเรื่องเงินเฟ้อเรื่องอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็คงเกิดขึ้นแหละครับมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในช่วงเวลาแบบนี้อะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วการที่ developer เลือกที่จะเขาไม่ได้แบกว่าต้นทุนอย่างนั้นหรอกเขาก็ต้องลดบางอย่างไปเหมือนที่กิจพูดนะครับมันยิ่งสะท้อนว่าภาพในอนาคตเหมือนที่จิ๊บพูดเมื่อกี้เลยว่าซัพพลายดีๆอ่ะมันหมดไปหรือยังแล้วซัพพลายใหม่มันจะดีพอสำหรับเงินที่เราจะจ่ายในวันนี้ไหมเรื่องเงินเฟ้อมันจะซ้อนภาพออกมาจากตัว product ด้วยในเชิงของคุณภาพของ product ในอนาคตนะฮะก็เข้าใจแหละแต่ในเชิงของการที่เรื่องคนไม่ไหวกับไหวอ่ะเราเคยคุยกันมาแล้วแหละว่าบางทีอ่ะกั้นหายใจอีกหน่อยอ่ะอีก1นาทีได้ไหมเนี่ยเรากั้นไปแล้ว3นาทีบางทีมันสุดแค่3อ่ะขออีก1ก็ตายแล้วอ่ะก็จมน้ำตายอารมณ์มันก็คือประมาณนั้นกับสถานการณ์ที่ผ่านมามันไม่ไหวก็คือไม่ไหวผมเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่คนไม่สู้เราสู้อ่ะเรารู้ว่าเราสู้แต่บางทีพอถึงจุดที่เราไม่ไหวก็คือเราไม่ไหวจริงๆนะครับมันก็แค่นั้นเองนี่ครับอ่ะไปต่อเรื่องต่อไปกันดีกว่านะครับวันนี้เรามีอีกเรื่องนึงนะครับว่าเรื่องมันจะสอดคล้องกับเรื่องเปิดปลดล็อก LTV แล้วก็เป็นเรื่องของการเปิดประเทศเนาะอ่ะผมขอสรุปแล้วกันนะครับเรื่องการเปิดประเทศเนี่ยให้คุณเข้าใจภาพรวมๆก่อนเรากำลังจะมีมาตรการในการเปิดล็อก
ประเทศเรานะครับให้ต่างชาติเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัวครับเงื่อนไขต่างๆอีลุงตุงดังเฉยแฉะเละเทะไปหมดนะครับเข้ามาถึงจะต้องมีต้องอะไรนะฉีดวัคซีนต้องฉีดอยู่แล้วก่อนเข้าต้องตรวจเช็คมาก่อนกี่ชั่วโมงกี่วันนะครับเข้ามาถึงต้องอยู่ในโรงแรมที่เป็นของรัฐที่มีนู่นนี่เนี่ยนโยบายนั้นในการตรวจเช็ค1วันแรกอีก7วันต่อมาจะต้องวนกลับเข้ามาตรวจอีกทีนึงใครจะเข้าใครจะเข้าใครจะเข้านะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นเรากำลังจะเปิดประเทศเรื่องนึงคือเรื่องความปลอดภัยquality ที่ละเอียดขนาดนั้นหมายถึงว่าขั้นตอนในการปฏิบัติที่ละเอียดขนาดนั้นส่งผลดีไหมส่งผลดีแต่ผมก็เลยจะมีคำถามกลับกันไปว่าแล้วแบบนี้มันจะมีคนอยากไปอยากเข้ามาในประเทศเราจริงๆหรอแล้วประเทศเราอ่ะในสายตาของต่างชาติอ่ะเวลาเขากลับไปอ่ะเขาโอเคไหมกับประเทศเรานึกออกใช่ไหมว่าประเทศเราอยู่ในข่ายสีอะไรแล้วเขากลับบ้านเขาไปต้องกักตัวหรือเปล่าไอ้เรื่องนี้เราไม่ได้คิดนะเราคิดแค่ว่าอยากเขาเข้ามานะครับเราคิดว่าอยากเขาเข้ามาอ่ะน้องๆมองว่าไงครับพี่กิจก่อนเลยค่ะไม่เปิดไม่ขอโยนให้จิ๊บก่อนขอคิดก่อนได้ก็จริงๆคือจิ๊บยังไม่ได้ไปอ่านหลักการเรื่องของเปิดประเทศแต่รู้ว่าประเทศที่เปิดให้เข้ามาน่าจะประมาณ46ประเทศอะไรเงี้ยค่ะคืออย่าง2จิต2ใจพูดเลยว่า2จิต2ใจคือโลกเนี้ยมันคาดเดาอะไรไม่ค่อยได้อันนี้พูดตรงๆแล้วยิ่งมีเดลต้าพาร์ทอะไรเข้ามาอีกซึ่งซีโนฟาร์มไม่การแล้วนะคะแอสตราก็อาจจะการไม่ค่อยได้ก็เลยรู้สึกว่ากังวลจังเลยพูดตรงว่ากังวลจังเลยถึงแม้ว่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าตอนนี้คือจิ๊บไปเห็นตัวเลขนึงมานะคะมีคนแชร์มาว่าตัวเลขอัตราการเสียชีวิตจากโควิดเนี่ย3เดือนเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตของโรคต่างๆเชื่อไหมพี่โวอุบัติเหตุเยอะกว่าโควิดใช่มะเร็งเยอะกว่าโควิด3เท่าถูกใช่นะคะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่าตัวตายยังเยอะกว่าโควิดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยกังวลว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากังวลอยู่เนี่ยเรากังวลเรื่องอะไรกันการแก้ให้ถูกจุดตอนที่เราไปเห็นประเทศอื่นๆเนี่ยเขาติดกันเยอะๆแต่เขาไม่เสียชีวิตเพราะอะไรแน่นอนมันกลับมาที่เรื่องวัคซีนสุดท้ายเนี่ยเรื่องของโควิดจะกลายเป็นหวัดที่เราต้องอยู่กับเขาเหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะอะไรประมาณนั้นซึ่งตรงเนี้ยมันก็มองไว้สองอย่างว่าถ้าระบาดอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนในประเทศเราได้รับวัคซีนที่ดีและเหมาะสมกับร่างกายแล้วหรือยังเราไม่บูลลี่วัคซีนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ร่างกายไม่ใช่สถานการณ์สภาพร่างกายของแต่ละคนจริงๆเพราะเพื่อนที่เป็นหมอเขาได้ซีโนแวคมาเขาก็ภูมิขึ้นสูงเพราะร่างกายเขาเหมาะกับสิ่งนั้นแต่บางคนไม่มีภูมิเลยก็เพราะร่างกายเขาอาจจะไม่ตอบสนองต่อวัคซีนนั้นโอกาสขั้นพื้นฐานของคนในประเทศคือการโอกาสในการเลือกวัคซีนนะคะพูดไปพูดมาจะเริ่มไม่ใช่เรียลทอล์กนะคะคิดว่าก็กลับมานิดนึงมันก็เลยมองว่าโอเคเปิดมามาตรการคุมเข้มดีแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันก็จะเหมือน2คำถามเหมือนพี่ว่าเลยแล้วคนจะเข้ามาจริงหรือเปล่าเข้ามาในลักษณะนี้จะมากระตุ้นอะไรได้แน่นอนการท่องเที่ยวในประเทศนะคะการท่องเที่ยวในประเทศแต่สิ่งที่กังวลแล้วมีแผนรับมือหรือยังในกรณีถ้าอยู่ๆมา1เดือนแล้วแบบระบาดหนักเราจะต้องทำตัวกันอย่างไรต่อเพื่อนจิ๊บทำร้านอาหารหรือหลายคนที่ทำโรงแรมเวลาเตรียมมันเตรียมนานแต่เวลาสั่งล็อกมันล็อกเร็วล็อกเร็วบางทีล็อกใหม่ล็อกใหม่ล็อกคือคนเขาสั่งของมาแล้วว่าพรุ่งนี้คลายล็อกเอาอยู่ดีๆเอาล็อกของที่สั่งมาทำยังไงเคยเกิดเหตุการณ์นี้กับร้านอาหารมาแล้วนะคะที่ตอนแรกบอกคลายล็อกให้ไปนั่งได้แล้วอยู่ดีๆไม่ได้แล้วเขาเรียกพนักงานมาเทรนใหม่เตรียมรับลูกค้าเต็มที่สั่งของมาสต็อกสุดท้ายประกาศใหม่มีลักหลับประกาศตอนกลางคืนอะไรเงี้ยอันนี้สิ่งสำคัญคือถ้าเกิดจะเปิดแล้วมีมาตรการรองรับหรือยังตรงนี้นะคะสำหรับการที่มันระบาดส่วนเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปโยงกับเรื่องการกระตุ้นอสังหาละกันแต่มุมมองจิ๊บในการเปิดประเทศตอนนี้จิ๊บพูดตรงๆว่าสับสนสับสนเหมือนแบบตัวเองก็แบบเหมือนถามตัวเองเหมือนกันไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นทันทีทันใดเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นหนทางต้องพิสูจน์ตัวเองอีกไกลกับนโยบายแบบนี้หรือเปล่าอารมณ์นั้นใช่คือแซนบ็อก
เรามีโมเดลแซนด์บ็อกซ์แล้วเนาะที่ไม่ได้แปลว่าปราสาททรายนะคะแซนด์บ็อกซ์มาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามีการคุมเข้มอะไรขนาดไหนหรือเป็นโรโมเดลที่ดีหรือเปล่าในการเปิดประเทศทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรออีกนิดนึงว่าจะเป็นยังไงก็ลุ้นเหมือนกันคือไม่เปิดก็ไม่ไหวแต่เปิดอีกใจนึงก็กลัวประมาณนี้ค่ะอ่ะกิจอ่ะอย่างในมุมกิจก็รู้สึกว่ากิจก็เหมือนแบบที่ตอบไปได้เพราะว่ามันเหมือนกิจรู้สึกว่าส่วนหนึ่งพฤติกรรมคนก็เริ่มแบบเออกูไม่ไหวกับโควิดแล้วขอโทษค่ะฉันไม่ไหวกับโควิดแล้วฉันก็จะเหมือนแบบเหมือนยังเอาตัวเองไปที่ตั้งอย่างเงี้ยนะก็เริ่มรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะถ้าวันหนึ่งจะติดก็ติดเอาอันนี้พูดตรงๆเลยนะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะคือใช่ฉันอยู่แต่บ้าน2ปีมันแบบมันจะตายแล้วอะมันกิจก็เชื่อว่าคนส่วนนึงก็เริ่มเหมือนที่จิ๊บบอกว่าไม่ได้แบบคือก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออคือมันต้องเลือกอะระหว่างไม่มีกินกับติดโควิดเราก็ต้องเลือกออกไปทำงานออกไปอะไรสักอย่างให้คือเราเป็นมนุษย์เราต้องมีชีวิตอะแต่อีกใจนึงซึ่งกิจรู้สึกว่าเออคนส่วนนึงก็คงอยากเที่ยวแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วฉันต้องการใช้ชีวิตแล้วอะไรเงี้ยแต่อีกส่วนนึงมันก็เหมือนแบบว่าแต่พอกลับมาดูตัวเลขการฉีดเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนในประเทศเราอ่ะคือเทียบกับประเทศ CMB รอบๆอ่ะบางประเทศยังสูงบางประเทศที่แบบเรามองว่าเขาไม่ได้พัฒนาเท่าเราเขายังมีเปอร์เซ็นต์ที่ฉีดวัคซีนแล้วสูงกว่าเรา 2-3 ประเทศด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าโอ้โหแล้วเราแบบคือในมุมคนที่สมาเขาก็ต้องดูตัวเลขเขาว่าเหมือนกับเอ้ยฉันจะไปเที่ยวประเทศไหนดีแล้วประเทศนี้เขามีการประเสริฐการฉีดวัคซีนแล้วกี่ประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนแบบท่านนายกผมคำคอมเมนต์ไม่ได้คำกิจอ่ะติดต่อเลยครับแอบคอมเมนต์ขึ้นนิดหน่อยค่ะขอไม่อ่านนะคะอันนี้เสียงได้ก็เลยเหมือนแบบมันก็เลยแบบงงเหมือนกันว่าแต่เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกันเปิดให้นักลงทุนเข้ามาอะไรอย่างนี้หรอก็ไม่แน่ใจอยู่ดีอะไรเงี้ยเออก็เลยเหมือนแบบแต่เปิดไปมันก็คงในภาคเศรษฐกิจมันก็คงดูเหมือนจะดีกว่าปิดแหละแต่แค่เหมือนพี่โอบอกอะเปิดแล้วแบบก็ช่วยเปิดจริงๆได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจิ๊บบอกถ้าจะเปิดก็เตรียมแผนรองรับก่อนเลยไม่ใช่เตรียมแผนรองรับให้ดีมันจะได้เหมือนแบบว่าเอออย่างน้อยก็เพื่อสร้างความสบายใจไขฝันก็ยังดีอะไรเงี้ยดีกว่าแบบเปิดดีไม่นะอะไรเงี้ยเออผมในมุมของผมนะผมแค่รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผมอยู่บ้านกับช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เสพ YouTube เสพช่องต่างๆ channel ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเรามีตัวอย่างประเทศที่เปิดประเทศแบบสมบูรณ์นะครับเปิดประเทศแบบสมบูรณ์แล้วก็ให้คนสามารถเข้าไปได้เข้าไปฉีดวัคซีนที่ประเทศเรามีตัวอย่างเต็มไปหมดเรามีตั้งแต่อเมริกาที่แบบผมเห็นแบบยูทูบเบอร์ไทยหลายๆคนบินไปฉีดกลับมาทุกคนปกติปลอดภัยนะครับสามารถเดินตามถนนแล้วถอดหน้ากากเดินกันได้สบายสบายเรามีตัวอย่างแต่อันนั้นคือประเด็นคือทำไมอเมริกาถึงทำแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าเขามีวัคซีนรองรับถูกไหมเขามีวัคซีนรองรับเหมือนที่จิ๊บพูดเลยว่าประเทศเรามีอะไรรองรับไหมมีวัคซีนพอไหมเพียงพอไหมคนในประเทศพอหรือเปล่าก่อนที่จะมองหากลุ่มคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาร่วมถึงแบบผมดูถึงแบบช่องแบบว่าที่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้ชีวิตปกติมากเลยนะคนเดินตรงตัวสเตชันรถไฟต่างๆของเขาอะคือเดินแน่นปกติแต่แค่มันไม่มีชาวต่างชาติไม่มีนักท่องเที่ยวผสมอยู่แต่ทุกอย่างมันรันไปปกติแล้ววันนี้ถ้าคุณก่อนที่คุณจะพูดว่าคุณพร้อมสำหรับการเปิดคุณต้องทำให้ภายในประเทศมันพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตก่อนวันนี้ผมรู้สึกว่าในประเทศเรามันยังดูไม่พร้อมเลยสำหรับการใช้ชีวิตและเราเลือกที่จะเปิดโอเคมันจะเป็นต้องเปิดไหมมันต้องเป็นต้องเปิดแต่ผมกำลังรู้สึกว่ามันบาลานซ์กันไม่ได้มันการดูแลหรือมาตรการต่างๆมันดูเหมือนไม่ไปทิศทางเดียวกันอ่ะไม่ไปทิศทางไอ้ฝั่งบอกจะเปิดก็เปิดไอ้ฝั่งใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้มันยังไม่ปกติเลยอ่ะสภาพของเราอ่ะการใช้ชีวิตยังไม่ปกติเลยอย่างล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปพัทยามาคือไม่เปิดเขาก็ตายแล้วอ่ะคือผมเห็นสภาพที่เขาไม่มีคือมันพัทยาไม่เคยเป็นแบบนั้นอ่ะผมพูดคำว่าพัทยาในวันพระวันอะไรอย่างเงี้ยยังคึกคักกว่าวันที่ผมเห็นวันนี้อีกอ่ะ
คือมันมืดหมดเลยจิ๊บคือแบบมันมืดทั้งฟลอร์มืดทั้งถนนไม่รู้เหนือกลางใต้มันมืดหมดเลยอ่ะแล้วอย่างนึงคือไอ้การเปิดประเทศในตอนนี้ที่คุณคาดหวังมาตรการต่างๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันรองรับสำหรับคนที่มีรายได้สูงถูกปะที่คุณบอกว่าผู้อยากได้นักท่องเที่ยวรายได้ดีเกรดดีอ่ะแต่อย่าลืมว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันถูกรันด้วยตลาดกลางหรือล่างหรือเปล่าการท่องเที่ยวที่มันสเปนเงินน่ะในการจะจ่ายจริงๆอ่ะมันอาจจะไปอยู่ข้างล่างก็ได้นะคุณอย่าคิดว่าคนที่เป็นแบ็คแพคเกอร์มาแล้วคงไม่มีตังค์อะไรสักบาทนะมันไม่ใช่นะคือทำอะไรก็ทำให้มันโคเวอร์เหมือนที่จิ๊บบอกอ่ะคืออย่าสักแต่เปิดแล้วปิดแล้วเปิดมันอยู่ไม่ได้แล้วก็การจะเรียกแค่กลุ่มบางกลุ่มมันเพียงพอกับตลาดนี้หรือเปล่านะครับคุณคิดว่าเขาเอาเรือยอทมานะครับคุณอยากได้ท่องเที่ยวแบบนั้นนั่งเรือยอทมาแล้วคิดว่าเขาจะมาสเปนผมว่ามันอาจจะเป็นได้แค่บางกลุ่มหรือเปล่าแก้ปัญหาแค่บางจุดหรือเปล่ามันไม่ได้ภาพรวมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าการเปิดเป็นสิ่งสำคัญต้องเปิดไหมต้องเปิดเพราะเศรษฐกิจโดยรวมมันไม่ไหวแล้วแล้วคนที่อยู่ในจังหวัดการท่องเที่ยวต่างๆที่หล่อเลี้ยงด้วยรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันแย่หมดนะครับดังนั้นต้องเปิดไหมเปิดแต่รัฐไปทำสิ่งที่ควรทำก่อนรัฐไปเตรียมหรือว่าถ้าเปิดแล้วเกิดคลัสเตอร์ใหม่คุณจะแก้มันยังไงอย่าบอกว่าปิดนะอันนี้ไม่ผิดนะอันนั้นคือน่ากลัวมากนะเช่นเปิดปุ๊บ15วันเช็คพอยต์ปุ๊บเจอคลัสเตอร์ปุ๊บปิดเมืองใหม่โอ้โหซุปเปอร์หายนะเลยนะเออผมรู้สึกว่ามันเราก็ไม่ได้เราก็คนธรรมดาเนาะเราก็แค่คนธรรมดาแต่เราแค่วิเคราะห์ในภาพรวมที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเศรษฐกิจมันไม่ไหวแล้วมันต้องมีรายได้จากการท่องเที่ยวแหละเป็นสิ่งสำคัญหล่อเลี้ยงหลายๆอย่างมันต้องกลับมาได้แล้วนะครับเออแล้วเราก็เห็นแค่ประเทศอื่นๆเขาดูจะพร้อมจะเปิดมากกว่าเราอีกอ่ะเออพี่มองญี่ปุ่นแล้วพี่รู้สึกว่าโอ้เราน่ายืนตรงนั้นได้แล้วนะเราน่าจะไปตรงนั้นได้แล้วนะเออเราเฮ้ยอเมริกาเฮ้ยเราไปฉีดเสร็จกลับมาเฮ้ยถ้าเรากลับมาจากอเมริกาวันนี้เราไม่ต้องกักตัว14วันแล้วใช่ป่ะเฮ้ยอเมริกาน่าไปแล้วนะอย่างเงี้ยฟีลกำลังประมาณนั้นเลยอ่ะประมาณนี้ครับเห็นด้วยแหละคือจริงๆจิบกัดไม่จะบอกว่าจริงๆเราเลินเรื่องการเตรียมมาแล้วก็มาเจอระบาดอย่างเช่นช่วงมกรากับเมษาแล้วซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ของไทยอ่ะเช่นช่วงมกราที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยปีใหม่แล้วทุกคนเที่ยวแล้วอยู่ดีๆระบาดปุ๊บล็อกทันทีนะคะจิ๊บอะจองปกติช่วงปีใหม่จิ๊บจะต้องจองเหมือนทริปครอบครัวซึ่งแบบไปกันเยอะมากประมาณ10กว่าคนแล้วมันต้อง early booking นานๆอะไรเงี้ยยกเลิกหมดโหสงสารมากแล้วรีสอร์ทคืนเงินให้จริงๆว่าแบบเออเขาคืนเพราะไม่รู้จะได้เปิดเมื่อไหร่อ่ะเมษากําลังจะแบบลันละอ่ะโดนอีกแล้วแล้วบางห้างบางอีเวนท์ที่มี SME เตรียมงานสำหรับเทศกาลเหล่านี้เขาเจ็บตัวนะเพราะเขาซื้อของแล้วออเดอร์ของแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าจัดเตรียมพนักงานแล้วแต่สุดท้ายโดนกระทบตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคิดว่าบางทีคนออกนโยบายต่างๆจิ๊บเข้าใจในเรื่องของการมองเห็นมหาภาพแต่สิ่งนึงอ่ะบางครั้งก็นึกถึงเรื่องปรสิตนิดหนึ่งว่า คนที่ได้รับผลกระทบจริงๆอ่ะมันอยู่ตรงนี้การที่รับฟังบ้างโอเคจิ๊บก็เชื่อบางความเห็นมันก็อาจจะดูเอ็กซ์เตรสซีฟไปไม่เหมาะสมแต่บางครั้งเนี่ยการที่แบบเฮ้ยคุณเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายๆแล้วคุณมาออกมาตรการรู้ไหมว่าขนาดจิ๊บอ่ะว่าเป็นคนที่ติดตามเรื่องการจองวัคซีนมากๆดิ้นรนในการจะฉีดเพราะเราออกต้องออกไปทำงานยังยากมากๆเลยยากสุดๆไปเลยอ่ะนี่คือรุ่นใหม่และสนใจในการจะไปฉีดเราพร้อมจะฉีดแล้วแต่เราหาไม่เจอนะหาไม่ได้แขนนี่แบบเตรียมชุดฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบจองไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเนาะขนาดเราอยู่ในเขาเรียกว่าแบบพอช่วยเหลือตัวเองได้ยังเหนื่อยขนาดนี้แล้วคนที่เขาแบบต้องหาเช้ากินข้ามหรือคนที่ลำบากกว่าเราจะหนักขนาดไหนนะคะประมาณนั้นคือสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรากำลังสื่อสารก็คือว่าเรื่องของการเปิดประเทศอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่คราวนี้รัฐบาลเนี่ยเปิดประเทศและสะท้อนกับตัว LTV ที่มาซิงกันเนี่ยเพื่อจะระดมทุนระดมเงินจากต่างชาติเข้ามาบริโภคในประเทศถูกไหมน้องๆมองว่ามันจะได้ผลจริงไหมกับการแบบอสังหาตอนนี้กับราคาที่แทบจะถือว่าถูกมากสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยนะครับคิดว่าต่างชาติยังอยากจะเข้ามาไหมใครก่อนดีทุกคนนั่งนิ่งกันหมดเลยเลยกินกันก็ได้รอจังหวะติดเชื่อว่าต่างชาติเอาเรื่องต่างชาติเข้ามาซื้อคอนโดซื้อคอนโดในไทยแบบนะครับคิดว่าต่างชาติยังอยากเข้ามาเพราะว่า
ถ้าพูดถึงในรอบๆ บ้านเราอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าแอคทีฟที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องการระดมทุนต่างๆนานาอะไรเงี้ยค่ะแม้ว่าอันนี้พูดตรงๆนะจะโดนฟ้องไปเนี่ยคือถามว่าเวียดนามก็ดูดีใช่ไหมใช่ในเชิงของตัวเลขเวียดนามดูดีแต่ถามว่าต้องไปถามคนที่เขาเคยไปร่วมงานกับคนเวียดนามว่าเขารู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกวิเขาจะความหมายใช่ไหมบางทีมันก็เป็นแบบบาง culture ที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยเนี่ยทำงานด้วยยากจังอะไรเงี้ยมันก็ยังไงกิจก็ยังมองว่าไทยก็คือเราจะเห็นได้ว่าเวียดนามอ่ะเขาจะได้แต่เกาหลีประเทศเดียวที่เข้าไปลงทุนเขาอะไรเงี้ยแต่ไทยอ่ะยังเห็นแบบจีนยังเห็นแบบญี่ปุ่นยังเห็นอะไรเงี้ยเข้ามาลงทุนอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆอย่างของเรายังคงน่าสนใจอยู่ในเซาท์อีสเอเชียเนี้ยนะแล้วก็ทำไมนะที่จะพูดเรื่องส่วนอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของคือตอนเนี้ยเราต้องยอมรับความจริงว่าทั้งตัวเราในฐานะคอน sumer ก็ไม่มีตังค์แล้วตังค์เก็บก็คือสเปนหมดแล้วไม่เหลือสักบาทแล้วอะไรเงี้ยรัฐบาลเองก็คงไม่มีตังค์แล้วเหมือนกันเอาว่าก็เลยเหมือนแบบอันนี้มันคือเหมือนแทบจะเป็นความหวังสุดท้ายแล้วเนาะของประเทศอะไรเงี้ยที่จะแบบว่าต่างชาติเอาเงินมาให้เศรษฐกิจมันโฟลว์หน่อยไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วอะต้องเข้าใจก่อนว่าเงินบาทมันก็ยังมีอยู่เท่าเดิมเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ยอมมาออกมาใช้อะไรเงี้ยมันก็คนตัวใหญ่ๆเขาไม่เอาเงินออกมาใช้อะเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็เหมือนแบบถ้าคนตัวใหญ่เขายังจะเล่นเกมดึงเชงอยู่เพื่อที่จะซื้อของถูกก็ต้องหวังจากต่างชาติเข้ามาประมาณเนี้ยอ่ะเข้าใจสิ่งที่คิดพูดคิดครับคิดว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเปิดประเทศเนี่ยต่างชาติที่เข้ามาส่วนใหญ่น่าจะเป็นหนึ่งคือเรื่องธุรกิจก่อนคิดว่าคนทำธุรกิจที่รอจังหวะที่จำเป็นต้องเข้าแล้วแบบไม่ต้องกักตัวจะมาเยอะเพราะการกักตัว14วันในของมุมมองของนักธุรกิจเป็นอะไรที่มันไม่ work. โอเคเท่าไหร่ไม่เวิร์กถึงแม้จะทำงานแบบ work from home หรืออะไรได้แต่บางครั้งเขารู้สึกมันเสียเวลาในการกักตัวก็อาจจะในกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยที่ต้องเข้ามาทำงานนะคะกลุ่มที่สองคือกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาท่องเที่ยวเพื่อรู้สึกปลดปล่อยและเราคาดการว่าพอโควิดดีขึ้นตอนแรกเราคิดว่าเราจะเปิดประเทศหลังจากที่โควิดซีโร่ถูกไหมแต่ทุกวันนี้ยอดติดมันก็หลักหลายพันตอนแรกคิดว่าเฮ้ยจะมาสเปนมากขึ้นเพราะอารมณ์เหมือนอัดอั้นสุดท้ายกลายเป็นว่าคำว่าซีโร่ไม่เกิดขึ้นสักประเทศเลยนะทุกคนก็แบบปิดประเทศแม้กระทั่งจีนเองตอนนี้เปิดรับนักท่องเที่ยวก็เจอคนติดจากนักท่องเที่ยวเขาก็โหวุ่นวายปิดเมืองตรวจทุกคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้แบบอู้ฟู่ขนาดนั้นเพราะมันมีมาตรการอย่างอื่นเข้ามานะคะแต่นี้เป็นแค่การคาดการณ์วันที่1พฤศจิกาคงเป็นช่วงที่เราตั้งตารอพอสมควรว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้บ้างนะคะลุ้นยิ่งกว่าลุ้นหวยกันทุกวันว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกาน่าจะแบบเห็นอะไรชะตากรรมมากขึ้นเยอะครับใช่ซึ่งถ้าเกิดตอนนี้ไม่รู้จะเชื่อใครก็เชื่อหมอปลายนะคะว่าโอเคเขาคำนายไว้ว่าอย่างไรชะตาชีวิตตอนนี้ถึงคาดการอะไรไม่ได้ก็จะเชื่อหมอดูเป็นพิเศษนะมันที่พึ่งเดียวในใจเลยตอนนี้นะคะเปิดไพ่อย่างเดียวนะคะช่วงนี้ก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นอย่างไรมันจะได้คุ้มเสียคุ้มได้หรือเปล่าอันนี้ต้องจับตาดูกันเนาะแล้วกลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่บอกว่าจะบินมาเพื่อซื้ออสังหาคิดว่ามันก็มีแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นกำลังที่สามารถซับไพ่ที่มันมีอยู่ในตลาดตอนนี้ได้นะคะอาจจะจองมาแล้วแล้วยังไม่ได้แบบมาดูอาจจะมาดูเพื่อโอนจองอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดเพียงแค่ว่าสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับการท่องเที่ยวหรือคนที่จำเป็นที่จะต้องเข้าประเทศมาเพื่อทำธุรกิจค่ะเห็นด้วยกับน้องๆเลยครับแต่ในมุมของผมมีเพิ่มอีกนิดนึงผมรู้สึกว่าในมุมของการบริโภคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมถ้าต่างชาติเข้ามาผมเชื่อว่าราคาของเราในวันนี้ถ้าเดเวลอปเปอร์ไม่ได้แร่แปรธาตุหรือเพิ่มอะไรอัตราเพิ่มค่าอะไรบางอย่างเข้าไปในราคาเนี่ยผมว่าตาวต่างชาติน่าจะว้าวกับราคากับทำเลในหลายๆโครงการนะครับในที่อยู่ในเมืองนะดังนั้นผมเชื่อว่าซัพพลายดีๆกำลังจะหมดลง
นะครับซัพพลายดีๆในทำเลโลเคชั่นดีๆเนี่ยจะหมดลงและเราจะเหลือแต่ซัพพลายที่กระเลวกระลาบที่อยู่รอยรอบนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าใครที่เป็นเรียลดีมานด์ใครที่เป็นเรียลดีมานด์เองเนี่ยแล้วก็มองหาช่วงการซื้อผมว่าอย่างที่เราคุยกันมาตลอดเราจะรู้เลยว่าภาวะเงินเฟ้อในปีหน้าเรื่องขายต่างๆในวันที่เดเวลลอปเปอร์ไม่มั่นใจคุณจะเรียกร้องอะไรจากเดเวลลอปเปอร์มันก็ทำได้แต่ในวันที่เดเวลลอปเปอร์มั่นใจนะครับหรือตลาดเริ่มกลับมาหรือเขามองคุณเป็นไพรอริตี้รองลงมาวันนั้นคุณอาจจะเรียกร้องอะไรจากเขาไม่ได้นะครับผมก็แค่รู้สึกว่าเปิดมาแบบนี้มันเหมือนแบบโอเคว่าคงไม่มีชาวต่างชาติอยู่ดีทะเลทะล่าแบกเงินมา100ล้านพันล้านแล้วมากวาดซื้อกว้านซื้อทั้งหมดหรอกแต่อย่าลืมว่าราคาวันนี้ของเราก็ถูกมากในภูมิภาคนี้เลยนะที่อยู่อาศัยเนี่ยเราถูกมากๆนะครับในความเป็นฟรีโฮหรือในความเป็นทำเลที่มันมีความพร้อมหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่าตลาดอสังหาจะกลับมาคึกคักในโมเมนต์หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเรียลดีมานด์ไหวตัวทันเรียลดีมานด์พร้อมที่จะมองหาที่อยู่อาศัยของตัวเองกับราคาในวันนี้ช่วงปีนี้ก็เป็นช่วงปีที่น่าจะท้ายๆแล้วจริงๆรวมถึงของที่ดีๆก็แทบจะเหลือน้อยแล้วจริงๆอีกเหมือนกันคุณคิดเหรอว่าของดีๆจริงๆทำเลดีๆจริงๆถ้าต่างชาติมาแล้วจะไม่วิ่งผมว่าเขาก็จะวิ่งเก็บหมดแหละนะแต่ทำเลที่เป็นรอบนอกที่แบบคนไทยไม่รู้จักอะไออะไรอย่างเงี้ยจะคิดว่าต่างชาติจะรู้จักเหรอมันก็คงไม่เพราะว่าซัพพลายโดยรวมที่จิ๊บพูดอะครับซัพพลายโดยรวมที่เหลืออยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ต่างชาติจะรู้จักทุกทำเลทุกโลเคชันดังนั้นการบริโภคก็จะถูกกระจุกอยู่ในพรามแอเรียในโซนรถไฟฟ้าสายสีหลักๆเส้นสีเขียวสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ของใครที่มองหาของในเส้นสายรถไฟฟ้าสายสีอย่างเงี้ยก็จะเริ่มหาได้ยากขึ้นนะครับเริ่มหาได้ยากขึ้นก็สถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนโยบายต่างๆที่ปรับเปลี่ยนเรานะครับที่เป็นคนที่เสพเป็นคนที่อยู่ตรงเนี้ยเราควรจะเรียนรู้แล้วก็มองหาโอกาสในมันหรือเรียนรู้และพร้อมปรับตัวไปกับมันนะครับผมว่าตอนนี้มันมีอะไรที่น่าจับตามองอย่างน้อยก็15วันต่อจากนี้มันมีเรื่องราวอย่างที่จิ๊บพูดแหละว่าเปิดมาจะเป็นยังไงจริงๆแล้วมันเราอยู่ท่ามกลางการติดเชื้อเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วแหละผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยการที่มันติดเชื้อพร้อมกันโดยรวดเร็วทันทีแล้วมันไม่สามารถดูแลรักษาได้นั่นคือเรื่องน่ากลัวแต่ปัจจุบันเนี่ยมันติดเชื้อปุ๊บเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะทยอยในการดูแลได้ทยอยในการรักษาได้ไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันค่อยๆดีขึ้นแล้วแหละอืมครับค่ะลุ้นอ่ะพี่ว่องพูดตรงโอ้พี่ก็ลุ้นพี่ก็ลุ้นเปิดประเทศพอได้ข่าวเปิดประเทศก็แบบโอ้ my god จะแบบจะดีใจก็ดีใจจะเสียใจก็เสียใจต้องรอลุ้นกันอีกทีเนาะแล้วก็เห็นด้วยกับพี่ว่องมากๆเรื่องราคาว่าแบบของดีอะอสังหามันไม่ได้ขึ้นกับราคามันขึ้นกับแวลูด้วยเนาะเพราะฉะนั้นขึ้นกับทำเลแน่นอนกับโปรดักต์แน่นอนนะคะพี่เชื่อว่าใครอินเนียนพี่เชื่อว่าจะต้องมีช็อตที่มาไล่เก็บโอนจากตัวที่ค้างตั้งแต่โควิดรอบแรกอ่ะมันจะมีต่างชาติบางโครงการเหมือนกันที่แบบต่างชาติชอบมากๆเงี้ยแล้วไม่อยากพูดเชื่อนะแต่ว่าอยู่ในทำเลกลางเมืองเนี่ยมันจะมีโครงการนึงเนี่ยที่มันแบบจะโอนไม่ได้โอนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่ามันจะต้องมาไล่โอนตัวนั้นอ่ะกระเตื้องแน่นอนพี่บูฝากแซวครับคุณจิ๊บตะลุยทุกงานมากพี่บูผมก็รู้สึกว่าจิ๊บควรจะได้พักบ้างพี่ชอบแซวว่าจิ๊บมีประตูดาร์มอนนะคะผมก็ว่าจิ๊บพักผ่อนบ้างก็ดีพักพี่เนี่ยหนูจบนี้หนูต้องไปดูซีรีส์หนูมีแพลนหรือซีรีส์เวลาบ้างห่วงพี่โอเคได้อยู่นะสรุปกันหน่อยดีกว่าเราอยู่กันมาชั่วโมงนิดๆละนะว่าภาพรวมๆอันนี้ผมให้น้องๆสรุปแบบภาพรวมๆเลยเกี่ยวกับทั้งเรื่อง LTV แล้วก็เรื่องการเปิดประเทศดีกว่าฝากกับภาพที่เราที่รัฐบาลประกาศอะไรอย่างนี้ออกมาแล้วเรารู้สึกกันยังไงดีกว่าก่อนจะไปจิ๊บก่อนเดี๋ยวพี่สรุปให้โอเคก็จริงๆมาช้ายังดีกว่าไม่มานี่คือคอมเมนต์ของพี่โวที่ตอนที่จิ๊บโพสเรื่องของ LTV ไปนะคะมอสปฏิพันธ์นะคะเพลงนี้เก่ามากใครรู้จัก90ไม่เด็กแล้วนะคะ90เลยครับ90มาช้ายังดีกว่าไม่มา
แต่การมาอาจจะไม่ถูกจังหวะเท่าไหร่อันนี้พูดกันตรงๆจากความรู้สึกนะคะก็รอลุ้นตอนนี้ยังไม่ได้เห็นการกระเพื่อมของ LTV ว่ามาช่วยอย่าเรียกว่ากระตุ้นเรียกว่าสกิดก่อนนะคะสกิดนิดๆเบาๆอยู่นะคะให้จักรจี้เล่นนิดหน่อยนะคะว่าพอเป็นยาใจแต่หลังจากนี้ไปเดี๋ยวจิ๊บด้วยความที่จิ๊บทำเคสลูกค้าเราจะได้เห็นละว่าตกลงมาช่วยกระตุ้นจริงหรือเปล่าจิ๊บว่าไม่เกิน1เดือนจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วมาพร้อมกับการเปิดประเทศทีนี้เปิดประเทศกลัวอย่างเดียวว่าถ้าเกิดกลับมาระบาดอีกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนจะกลัวแล้วไม่กล้าออกมาดูอสังหาเหมือนตอนช่วงนั้นที่จิ๊บแบบลูกค้าก็กลัวไม่นัดไม่ทำนัดออกมาดูอสังหาเนี่ยจะเป็นประเด็นมากๆเลยในการที่เราจะปิดการขายยังไงนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าถ้าทุกอย่างเป็นในทางที่ดีอย่างเช่นเปิดประเทศเฮ้ยทุกอย่างแฮปปี้คุมผู้ติดเชื้อได้ทุกคนแฮปปี้เศรษฐกิจกลับมากระเตื้อง LTV ช่วยให้คนกู้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะและทุกอย่างดีไปเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มเป็นทางบวกของอสังหาละว่าของดีจะถูกเก็บต่อนะคะจิ๊บเลยมีชื่อแคมเปญค่ะขอแอบไทยอินนิดนึงนะคะสำหรับเดือนหน้า Final Call Final Price นะคะทีม Air Hostage ของจิ๊บนะคะพอเปิดประเทศนะคะอย่าลืมติดตามนะคะหลังจากที่ติด Squid Game ไปแล้วนะคะคราวนี้มาทีม Air Hostage พี่โอจะได้เห็นจิ๊บใส่ชุด Air Hostage มาไลฟ์นะคะไม่ผมเชื่อแบบจิ๊บมันจะเป็น Final Call Final Price แล้วจริงๆถ้าพ้นปีนี้ไปผมว่ามันไม่เหตุการณ์นั้นละใช่ก็ประมาณนี้ค่ะพี่โอกิจครับของกิจซัพพอร์ตจิ๊บนิดนึงก็คือใช่ค่ะก็คือในมุมของเราเป็นสื่อเนาะเราก็จะได้เห็นแบบว่าหลายๆเดฟโดยเฉพาะเดฟใหญ่ๆออกมาแบบตอนเนี้ยก็เริ่มปล่อยท่าทีออกมาแล้วว่าจะแบบมีโปรนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดคุณเศรษฐาก็อะไรนะทวิตไอศกรีมฮาเกนดัสดิฉันเดินออกมาสะพานเสร็จสัปดาห์ตอนแรกก็ดูว่าโอ๊ยจะมีงานวินเทอร์มาร์เก็ตเฟสหรอก็ไล่ไปถามน้องที่อยู่แสนสิริอ๋อเปล่าพี่โปรโมชั่นอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องดีที่แบบแบบเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่จะได้ซื้อของถูกกันอะไรเงี้ยส่วนสรุปของกิจอาจจะดูนอกเรื่องนิดนึงมันคือคนละเรื่องเดียวกันเนาะแต่ว่าคือกิจอยากบอกนิดนึงว่าบางทีอะถ้าเราไปศึกษาอะไรเขาเรียกเลยนะประวัติศาสตร์เก่าๆอะไรเงี้ยอันนี้คือกิจก็ฟังคนอื่นเข้ามาอีกทีนะเราจะได้เห็นว่าบางทีการที่การเกิดการทะเลาะการเกิดสงครามมันมีคนคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะฝ่ายไหนจะแพ้ฉะนั้นกิจมองว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแหละที่กิจอยากให้เราอะคนไทยอะเลิกเหมือนแบบฉันโทษนะฉันมหาลัยก็ได้ไม่อยากพูดอันนั้นฉันธรรมศาสตร์ฉันจุฬาฉันราชภัฏแต่กิจอยากให้เราทุกคนอะแบบมองว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่คนไทยอ่ะต้องร่วมมือกันเพื่อจะไปแข่งกับต่างชาติไม่ใช่มาแข่งกันเองกับประเทศเพื่อที่มันเหมือนแบบเราต้องเข้าใจว่ามันการที่เราทะเลาะกันอ่ะมันมีคนได้ประโยชน์มันเราต้องไม่อยู่ในเกมของเขาแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดคนไทยสามัคคีกันอ่ะวันนึงมันก็จะไปแข่งกับต่างชาติได้แล้วประเทศมันก็จะเจริญรุ่งเรืองรวมถึงเรื่องของการที่เราไม่ได้หวังตัวใหญ่อ่ะไม่ได้คิดว่าการโฮเงินไว้เพื่อที่จะแบบมาซื้อของถูกจากคนไทยทำไมยูไม่ไปทำอย่างนั้นกับต่างชาติบ้างอ่ะทำไมยูมาทำกับคนไทยด้วยกันเองอย่างเงี้ยนึกออกที่นึกออกใช่ไหมหนูก็เลยมองว่าบางทีแบบเราควรจะต้องสามัคคีกันเพื่อแบบให้ประเทศเรามันแบบไปข้างหน้าจริงๆสักทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่จะเสริมกิจอย่างนี้ครับในเมื่อวันเนี้ยสิ่งที่กิจกำลังสื่อสารก็คือว่าในเมื่อวันนี้มันถูกเซตซีโร่ทั้งโลกใบนี้แล้วเรากำลังจะต้องออกไปต่อสู้เพื่อดึงอินคัมกับเข้ามาหาประเทศนะครับไอ้เรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าซุกใต้พรมนะฮะแต่วันนี้มันต้องร่วมมือกันทำทุกอย่างนะฮะอย่าแค่มองเอาตัวรอดเช่นบางจังหวัดอยากรอดก็เลยแบบพยายามดิ้นเป็นพิเศษแล้วบางจังหวัดที่ไม่ได้ลูกเชื้อมากก็โดนลอยแพอะไรอย่างเงี้ยมันทุกคนจะต้องร่วมมือกันคุณมองเหรอว่าคนเที่ยวภูเก็ตแล้วจะไม่เที่ยวพัทยาคนที่พัทยาแล้วจะไม่เที่ยวหัวหินทุกอย่างมันคือภาพใหญ่ของประเทศถ้าวันนี้ภาพใหญ่ของประเทศไปไม่ได้เศรษฐกิจโดยรวมก็ไปไม่ได้คือกิจกำลังจะสื่อสารแบบนี้ในเมื่อเซตซีโร่แล้วคนไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะฮะในความรู้สึกผมนะแต่คราวนี้ถ้าเรายังมัวแต่นั่งแบบฉันจะรอดคนคุณจะไม่รอดฉันไม่สนไม่ทุกคนต้องสนทุกคนต้องรอดพร้อมๆกันคือผมมีเพื่อนเป็นนายกสมาคมเกี่ยวกับพัทยาเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยผมติดตาม Facebook เขาเป็นการส่วนตัวเนี่ยเขาพยายามจะ
คอมแพคอะไรพวกนี้ให้มันสามารถต่อสู้ได้ก็เป็นกำลังใจให้กับทางฝั่งเขาด้วยอย่างที่กิจพูดแหละว่าเราต้องมองภาพใหญ่มากขึ้นเราต้องมองการแข่งขันที่จะดึงอินคัมเข้ามาในประเทศคุณต้องทำให้ประเทศนี้มันน่าอยู่คุณต้องทำให้ประเทศนี้มันเวลคัมกับทุกๆคนในการจะเดินเข้ามานะครับแล้วก็ในมุมของผมผมแจกเป็นเรื่องๆไปแล้วกันเรื่องของ LTV เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าLTV มาวันนี้เปล่าประโยชน์แล้วครับเพราะว่านักลงทุนหลายๆคนเนี่ยในเชิงของการลงทุนสายปล่อยเช่าเนี่ยเขายังไม่มั่นใจเลยว่าต่างชาติจะเข้ามาในประเทศนี้ได้ไหมใครจะซื้อห้องมาปล่อยเช่านะครับผมว่ามันน่าจะไม่สอดคล้องกันสักเท่าไหร่แต่ปลดแล้วดีไหมปลดแล้วมันดีแหละแต่มันคงต้องใช้เวลาหรือต้องใช้ตัวกระตุ้นอะไรที่มากกว่าการแค่ปลด LTV และอีกมุมที่ผมบอกว่าทำไม LTV มาตอนนี้มันเปล่าประโยชน์ก็เพราะว่าตลาดวันนี้มันกลายเป็นตลาดของเรียลดีมานด์ต่างหากแต่ไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตเรียลดีมานด์ไม่มีอะไรมากระตุ้นการกำลังซื้อของเรียลดีมานด์แล้วเรียลดีมานด์มันสะท้อนไปถึงเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจสอดคล้องเศรษฐกิจมีความมั่นใจเรียลดีมานด์ก็จะกลับมามั่นใจเมื่อเรียลดีมานด์กลับมามั่นใจแบงก์ก็จะปล่อยเครดิตแบงก์ก็จะดีหลังแรกผ่านไปหลังสองก็จะเริ่มมามันอยู่ที่การแก้โจทย์แรกต่างหากLTV เป็นเรื่องท้ายเหมือนที่เราพยายามสรุปกันมาตลอด LTV คือเรื่องท้ายแต่ไอ้พาร์ทแรกพาร์ทสเต็ปต่างๆที่มันเรียงลำดับความต้องการของที่อยู่อาศัยของคนเนี่ยมันไม่ถูกแก้มาเลยตลอดทางต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นคือ LTV สำหรับผมมันไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่างตอนนี้แต่มันจะดีขึ้นในวันหน้าใช่ไหมใช่มันจะดีขึ้นประมาณกลางปีหน้าใช่ไหมใช่แต่พาร์ทตอนเนี้ยเราต้องดิ้นรนแปลว่า developer คนไหนที่รอหรือคาดหวังอะไรที่จะกระตุ้นคุณต้องกระตุ้นด้วยตัวคุณเองแล้วแหละเพราะรัฐบาลคงไม่ได้มีอะไรมากระตุ้นให้คุณอันนี้จะจากใจนะครับเชิง LTV ส่วนการเปิดประเทศต้องเปิดครับผมว่าผมอยู่กับการข่าวสารต่างๆหลายทิศทางนะไม่ได้ดูแถลงการของทางภาครัฐอย่างเดียวผมดูข่าวหลายมุมมากโคโรนาไวรัสก็เหมือนไวรัสชนิดนึงที่เกิดขึ้นในประเทศเกิดในโลกนี้มันอยู่เราต้องอยู่ท่ามกลางไปกับมันผมเคยพูดเสมอว่าเราจะอยู่ไปกับมันนั่นแหละนะครับเราอยู่ในกับมันเราอยู่ในการปกป้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเราฉีดวัคซีนเราพยายามหาวัคซีนมาฉีดรัฐไม่มีเราก็พยายามจะหานะครับเราก็พยายามจะดิ้นรนที่จะหารัฐมาฉีดนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าเปิดเพื่อให้ชีวิตมันเดินต่อนะครับเราเห็นตัวอย่างจากประเทศอื่นๆแล้วเราเห็นประเทศอื่นเขาเปิดได้แล้วทำไมเราไม่เรียนรู้นะครับแล้วพอเราเปิดได้เราก็ต้องมาเตรียมแผนสำรองที่1ที่2ที่3เมื่อเกิดเหตุอย่าเกิดเหตุแล้วปิดชัตดาวน์แบบเหมือนปิดไฟเล่นขายของอ่ะเลิกอย่างเงี้ยทุกคนตายหมดนะครับดังนั้นการเปิดเป็นสิ่งที่ดีครับการป้องกันตัวเองเป็นสิ่งที่ดีครับดังนั้นเราสามารถเปิดไปพร้อมกับป้องกันตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีผมเชื่อว่าเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยกันประมาณนี้ครับสำหรับเรียลทอล์คนะครับขอบคุณสำหรับน้องๆ นะครับน้องกิจนะครับขอบคุณสำหรับน้องจิ๊บนะครับแล้วก็บอกก่อนเลยว่าเราพูดเลยได้เลยไหมจิ๊บว่าตอนหน้าเราจะทำเรื่องอะไรได้เลยเนาะได้เลยนะครับเพราะว่าตอนหน้าจะได้มาตามเพราะว่าตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายของเรียลทอล์ค EP นี้นะครับผมใช้คำว่า EP นี้นะเพราะว่าเราอาจจะกลับมาทำเมื่อเราพร้อมอะไรหลายอย่างนะครับเมื่อเรามีกำลังเมื่อเรามีความมีเรื่องครีเอทอะไรใหม่ๆนะครับดังนั้นสำหรับReal Talk รอบนี้นะครับเราจะจบด้วย EP ที่20นะครับซึ่ง EP ที่20นั้นพวกเรา3คนจะมาเล่ากันว่าระหว่างที่เราทำ Real Talk มาทั้งหมด20ตอนเนี่ย19ตอนเนี่ยเราได้อะไรแล้วพวกคุณบอกเราทีว่าพวกคุณได้อะไรจาก Real Talk นี้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมานะครับพวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ